จริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมสว่างใจดำเนินโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันและในวันนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่ออุดมปุริปุณโญท่านเจ้าอาวาสจากวัดบ้านพรับอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีมาตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้ส่วนอาตมาพระวินัยอุทาโยดำเนินรายการในวันนี้รายการธรรมสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 18:00 นสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาที่เบอร์024961160 024961160และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงแรกครับขอเจริญสุขญาติโยมที่ติดตามรายการธรรมสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์หรือว่าทางวิทยุซึ่งเราก็ชมหรือก็ฟังกันอยู่เป็นประจำก็มีครูบาอาจารย์หลายรูปหลายท่านมาช่วยตอบปัญหาหรือว่าหลวงปู่หลวงพ่อก็มาช่วยกันแสดงธรรมให้ญาติโยมได้ฟังกันนะทางบ้านก็หลายคนหลายท่านก็ไม่ค่อยจะมีโอกาสได้มาวัดบางคนก็ชราภาพบางคนก็ทุพพลภาพมาวัดไม่ได้ก็สายการชมหรือว่าการฟังอยู่ที่บ้านแล้วก็ถือว่าเอาบ้านนะมาเป็นวัดนะฮะแต่จริงวัดจริงๆก็ดังที่เคยอธิบายให้ฟังอยู่บ่อยๆว่าวัดจริงๆคือก็วัดปฏิบัติวัดตัวแหวนไม่กัดต่อเต่าหรือว่ารอเรือคือเราทำเป็นกิจวัตรคือทำอยู่เป็นประจำเหมือนการให้ทานหรือว่ารักษาศีลเจริญจิตภาวนาในบุญกิริยาวัตถุสามอย่างหรือว่าสามประการตามหลักของพระพุทธศาสนานั้นเราทำที่บ้านได้ถ้าเราไม่มีโอกาสที่มาวัดนะฮะการใส่บาตรทำบุญรักษาศีลเจริญจิตภาวนาก็สามารถจะทำได้ที่บ้านถ้าเรามาวัดไม่ไหวมาวัดไม่ได้ด้วยเรื่องสังขารร่างกายหรือโอกาสเวลาอะไรทำดองนั้นแต่ก็สามารถจะถือธรรมที่บ้านเอาบ้านเราเป็นวัดแต่เราปฏิบัติให้เป็นประจำนะฮะทำให้มันจริงๆแล้วก็ต้องทำด้วยใช้ปัญญาอย่าจะไปเชื่อเรื่องความศรัทธาความเชื่ออย่างเดียวโดยที่ว่าไม่ได้พินิจพิจารณาให้เกิดความเข้าใจให้มันถูกต้องบางทีมันก็พลาดหรือว่าคาดเคลื่อนจากความถูกต้องไปได้ดังที่เห็นเป็นกันอยู่ทุกวันนี้ก็มีหลายเรื่องหลายราวที่ไม่ถูกต้องตามหลักคำสอนนั่นนะฮะเราก็จะต้องพินิจพิจารณาแล้วก็ต้องศึกษาค้นคว้าอะไรมันเป็นเรื่องของความถูกใจมากกว่าความถูกต้องพระเจ้าสอนเรื่องถูกต้องมากกว่าความถูกใจแต่ความถูกใจเหมือนกับขนมหวานโบราณเขาว่าหวานเป็นลมขมเป็นยาไงฮะแต่นี้ถ้าว่าเกิดว่าไอ้ความถูกต้องมันเป็นเรื่องขัดเกลาบาลีว่าสันเลขะคือขัดเกลากิเลสในใจให้เบาบางการขัดเกลากิเลสเนี่ยมันทวนกระแสทวนกระแสของความโลภความโกรธความหลงซึ่งมันมีอยู่ในจิตใจที่ทำให้สัตว์โลกหรือมนุษย์เวียนว่ายตายเกิดนะฮะเพราะว่ามีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เหมือนที่เราสวดเราท่องกันนะกรรมพันธุกรรมพายาโทกรรมปฏิสารโนเราสวดกันอยู่เป็นประจำนะฮะ
มีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมทายาทเป็นทายาทกรรมมันก็มีมาแต่ในอดีตนะที่เวียนว่ายตายเกิดด้วยอำนาจของอกุศลกรรมเหล่านั้นนะถ้าความโลภความโกรธความหลงในจิตใจของเรามันน้อยลงล่ะมันก็เกิดน้อยเพราะว่ากรรมที่จะนำให้เกิดคือเชื้อกรรมนำให้เกิดมันมีน้อยถ้าเราทำให้หมดไปทิ้งไปเหมือนดังที่หลักของพุทธศาสนามันให้ทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนาอันนี้มันเป็นการลดนะการละไม่ใช่การโลภอะหลายคนยังไม่เข้าใจที่ว่าทำบุญแล้วก็ไปโลภในบุญนะฮะบางทีเราก็เผลอไปหลงเรื่องบุญไปบุญจะทำให้ดลบันดาลให้ได้อย่างนั้นได้อย่างนี้ที่จริงแล้วตามหลักพุทธศาสนาโดยตรงเลยตัวถูกต้องทำบุญแล้วเป็นการลดนะฮะเป็นการละไม่ใช่การโลภหรือว่าการหลงใช่ไหมเพราะว่าหลักของพุทธศาสนาจริงๆแล้วถ้าเราค้นคว้าศึกษาให้ดีแล้วก็จะเข้าใจว่าพุทธองค์ทรงให้ลดละความโลภกดหลงอะไรเป็นเหตุปัจจัยของความโลภความโกรธความหลงมันเป็นสิ่งที่จะต้องปลดปล่อยฉะนั้นการทำบุญกุศลการให้ทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนาเนี่ยทีละครั้งทีละคราวแล้วแต่ละครั้งแต่ละคราวทำให้กิเลสคือความโลภความโกรธความหลงเราลดไปเบาลงเห็นไหมทำบุญมากๆคือว่าหมายความว่าต้องให้กิเลสมันลดลงไม่จะทำบุญมากๆแล้วโลภหลงมากขึ้นเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยอันนั้นไม่ใช่หลักคำสอนเรามาดูให้ดีเดี๋ยวมันยึดไหมอุปทานหรือเปล่าแต่เป็นการทำกุศลสร้างกุศลด้วยบุญกิริยาวัตถุนั้นถ้ามีอุปทานนะความยึดมั่นถือมั่นมากอันนั้นไม่ใช่ไหมลดความยึดมั่นถือมั่นอุปทานเบาลงกายเบาหรือว่าจิตเบาเพราะทุกสิ่งทุกอย่างจะมีมากมีน้อยมันก็เป็นเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตามันหนีตายรักไปไม่พ้นใช่ไหมตามที่พระพุทธองค์ทรงตรัสและทรงแสดงนะฮะสัมมัญญลักษณะหรือว่าตายรักอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยฮะเราไปดูในพระไตรปิฎกว่าชัดเจนหมดอะฮะใช่ไหมมันไม่เที่ยงไม่สามารถจะยึดมั่นถือมั่นได้เพราะสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ตัวตนยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไปตามกฎกติกาไปตามธรรมชาติของเขาเหล่านั้นไม่เป็นของใครที่แท้จริงหรอกฮะที่ว่ายึดมั่นถือมั่นว่านั่นเป็นของเราของเรานะแม้ตัวของเราจริงๆยังไม่ได้ของเราเลยมันอาศัยอยู่ใช่ไหมมันอาศัยอยู่ชั่วคราวมันยืมเข้ามาใช้บางศาสนาเขาบอกว่าเมื่อเกิดมาจากดินก็กลับไปสู่ดินเนี่ยฮะใช่ไหมในที่สุดเราก็เป็นอย่างนั้นถ้าจะเปรียบง่ายๆเขาบอกว่าร่างกายนี้ที่แท้แค่บ้านเช่าเพียงชั่วคราวเข้าพำนักพักอาศัย30,000 วันพันต้องยื่นคืนเขาไปวิงวอนใครมิอาจขอต่อสัญญาถึงพระดีผีดังอย่าหวังพึ่งเวลาถึงจำต้องพากจากเคหาทิ้งร่างกายไว้ให้ในโรกาสิ่งนำพาติดตัวชั่วกับดีนะฮะอันนั้นก็คงจะชัดกว่าคงจะใช่กว่านะมันเป็นเรื่องของธรรมชาติความจริงมันเป็นในลักษณะอย่างนั้นนะแต่คนเราในปัจจุบันนี้บางทีหวังผลไม่ได้คำนึงถึงเหตุนะฮะเลยถ้าไม่มีไม่รู้จักเหตุก็ไม่เข้าใจในเรื่องของผลเหมือนกันนะใครจึงบอกว่าไปทำในสิ่งที่ไม่ใช่แต่เราชอบแต่สิ่งที่ว่าใช่เรากลับไม่ชอบไปชอบในสิ่งที่ไม่ใช่ว่าไม่สิ่งไม่ใช่เรากลับชอบอะไรประเภทนั้นนะฮะมันเป็นในลักษณะนั้นไปแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นตามหลักตามคำสอนพระพุทธองค์นั้นเราให้ทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนานะก็ต้องการเพื่อให้มันลดละความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องของตัวตนนั่นเองฮะยิ่งเราทำไปเท่าไรเรามีความเข้าใจมากเท่าไหร่นะอัตราตัวตนของเราก็จะลดลงเพราะว่าถึงเราจะมีทรัพย์มากก็วิตกกังวลทุกข์ร้อนเป็นห่วง
หลายครอบครัวหรือว่าหลายคนที่เห็นนะฮะที่เคยเจอเคยรู้จักอะไรกันเนี่ยบางทีเขาวิตกกังวลสับสนในชีวิตเมื่อบั้นปลายของชีวิตพอสูงวัยก็แล้วคนมีสมบัติมากๆก็วิตกกังวลกลัวลูกๆของหลานก็จะมาแย่งชิงกันทะเลาะกันอะไรกันเนี่ยเพราะว่าไปลุ่มหลงในเรื่องของวัตถุได้มากหรือได้น้อยกว่ากันเห็นไหมบางทีผู้ที่เป็นผู้ใหญ่หรือผู้นำเป็นพ่อเป็นแม่พอถึงเวลานั้นเวลาที่จะหมดลมสิ้นลมบางทีตายตาทับไม่หลับเพราะอะไรตื่นตาตายเพราะอะไรเป็นกังวลว่าเออเมื่อเราสิ้นลมหายใจไปแล้วลูกหลานมันก็ยังทะเลาะนะฮะแย่งสมบัติกันอะไรประเภทนี้มันก็ยังมีให้เห็นที่รู้จักที่เคยเห็นมาด้วยกันก็ยังมีอยู่ในลักษณะอย่างนั้นเลยเพราะว่าอะไรไปร่วมหลงในเรื่องของวัตถุคงจะถือว่าเงินทองไม่ใช่พี่น้องใครมั้งใช่ไหมมันคำโบราณเขาพูดเปรียบเปรยอะไรประเภทนั้นนะฮะกลายเป็นอย่างนั้นไปครับทีนี้ถ้าเราเน้นหนักเลยหลักของพระพุทธศาสนาแล้วฮะถ้าเราเน้นหนักหลักของพุทธศาสนานี่เราก็จะเห็นว่าเรื่องของญาติปัจจัยสำคัญกว่าเรื่องของเงินทองทองอะไรเพราะพึ่งพาอาศัยกันได้เวลาที่จะตายฮะแต่ทีนี้มันถ้าเราไปอุปทานในเรื่องนั้นแล้วไปร่วมลงกับสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ถือว่าวัตถุถิ่นของสำคัญกว่าคุณค่าของคนนะฮะอันนี้ปัจจัยสำคัญเลยมันก็จะทำให้มีปัญหากันอันนี้นมาก็คุยค่าเวลาไปก่อนถ้าญาติโยมยังไม่มีสิ่งที่จะถามอะไรเงี้ยนะก็คุยเปรียบเทียบเพื่อให้ฟังเพราะว่าได้เห็นด้วยว่าได้สัมผัสมันก็น่าเป็นหัวเหมือนกันชาวพุทธไทยเราอะนะเคยคุยเคยช่วยแก้ปัญหาเคยช่วยให้สติอะไรประเภทนั้นอ่ะมันก็ช่วยให้เขาจุคิดขึ้นมาอะไรเงี้ยบางคนก็คิดได้แต่บางคนก็คิดไม่ได้ไปบกวุ่นกับเรื่องวัตถุทิ้งของมากเกินไปนะฮะไม่เข้าใจความเป็นอนิจจังจึงบอกว่าความเป็นอนิจจังก็ดังที่พระพุทธองค์ทรงแสดงให้กับพระเจ้าสุทโธทนะก่อนจะที่วงคตไปนะที่พระองค์สละตัวออกบวชนะฮะทิ้งครอบครัวในรั้วในวังออกมาบวชเพื่อจะได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนะฮะเพื่อจะได้มาโปรดเวไนยสัตว์นะฮะท่านก็บอกว่าสมบัติซึ่งเป็นโลกีถึงแม้จะเป็นสมบัติจักรพรรดิที่พระองค์จะมอบให้หรือยกให้นั้นมันก็เป็นเรื่องวัตถุทิ้งของเป็นเรื่องของโลกธรรมไม่สามารถจะทำให้พ้นทุกข์ไปได้เผลอๆดีไม่ดีก็จะล่วงหล่นไปในอบายภูมิได้เพราะพระพุทธองค์ทรงระลึกชาติได้ว่าอดีตชาติเคยเป็นกษัตริย์แล้วก็ลงโทษนักโทษที่ทำผิดเห็นไหมก็เป็นเวรกรรมทำให้ไปตกอยู่ในอบายภูมิเป็นหมื่นๆปีฮะก่อนจะได้มาปรารถนาเป็นพระโพธิสัตว์นะท่านก็โอ้มันเป็นเรื่องทุกข์ลำบากต้องไปตกอยู่ในนรกเป็นหมื่นๆปีเนี่ยทีนี้เมื่อพระองค์มาพิจารณาอย่างนั้นหลายภพหลายภูมิแล้วมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่พระองค์มีความพัฒนาหรือต้องการที่จะบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณก็ต้องการที่จะมาโปรดสัตว์ที่มีก็เรียกว่าทุลีในดวงตาคือมีกิเลสน้อยเบาบางมีปัญญามากที่จะออกจากวัฏฏะสงสารนั่นเองเพราะจริงมันน่าสงสารเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายที่จริงน่าสงสารจะเป็นในเศรษฐีมั่งมีหรือว่ายาจกยากจนก็มาแก่มาเจ็บมาตายทั้งนั้นแหละมันหนีไม่พ้นหรอกใช่ไหมพระองค์ก็ไปตัดเตือนพระเจ้าสุทโธทนะนะก่อนที่จะสวงคตเพราะว่าไปกับพระอานนท์ไป
ปฏิบัติวัฏฏะซึ่งเป็นพระราชบิดาของพระองค์พระอนุนบอกว่าทำไมพระองค์จะต้องมาปฏิบัติเองด้วยพระองค์เองบอกดีพระเจ้าสุโธทนะเป็นพระราชบิดาของเราถ้าไม่มีพระเจ้าสุโธทนะก็ไม่มีพุทธเจ้าเหมือนกันดังนั้นพ่อของเราเราก็ต้องดูแลเองอะไรเงี้ยเช็ดตัวให้หาน้ำอุ่นมาใช่ไหมป้อนข้าวป้อนยาอะไรให้แล้วก็ให้สติให้ธรรมะบอกว่าเนี่ยพระองค์เนี่ยที่ต้องออกไปบวชก็เพราะอย่างนี้แม้พระองค์เป็นกษัตริย์เนี่ยสมบัติของกษัตริย์เนี่ยมีมากมายเท่าไหร่พระองค์ก็เอาไปไม่ได้แม้แต่ตัวพระองค์เองก็จะต้องสิงสังขารเพราะมันมีเวทนาฮะเวทนามันอยู่แล้วมันเป็นทุกข์ก็จะต้องไปหาที่จุติที่เกิดใหม่ที่มันมีความสุขกว่าเหมือนเรือนเก่าเห็นไหมบ้านเก่าเรือนเก่าผุพังกันแดดกันฝนอะไรไม่ได้แล้วบรรเทาทุกขเวทนาไม่ได้มันก็ต้องโยกต้องย้ายออกไปนะในที่สุดมันก็เป็นอย่างนั้นนั้นที่ออกไปก็เพราะอย่างเงี้ยที่ออกไปบวชก็เพราะอย่างนี้เองสิ่งที่พระองค์จะต้องพิจารณาคือสังขารร่างกายนะขันธ์ทั้ง5มันเป็นทุกข์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นแต่พระองค์ก็จะต้องทิ้งไปพระองค์จะต้องพิจารณาพระเจ้าพุทโธทนะได้ตติได้คำเตือนของพระพุทธเจ้าพิจารณาไปเห็นมั้ยพิจารณาไปเพราะมีทุกขเวทนาเพราะว่าเจ็บไข้ได้ป่วยจะต้องทิ้งสังขารอยู่แล้วพิจารณาไปก็ได้ภาวะธรรมได้สำเร็จเป็นอนาคามีฮะใช่ไหมมันจะต้องไปจุติในพรหมโลกแล้วไหมเป็นอนาคามีใช่ไหมนะพุทธเจ้าทรงทำหน้าที่ของลูกที่ดีที่สุดนะฮะเป็นแบบอย่างที่ดีใช่ไหมเป็นแบบอย่างที่ดีที่ท่านเตือนสติให้ความรู้แล้วความเข้าใจของพระราชบิดานั้นพุทธเจ้าให้อริยทรัพย์ทรัพย์มันประเสริฐแก่พระราชบิดาเนี่ยเป็นสิ่งที่สาธุชนทั้งหลายก็ต้องเอาเยี่ยงเอาอย่างในทางที่ถูกเหมือนในหลวงเราเหมือนกันท่านกระปฏิบัติพระชนนีนะฮะพระชนนีซึ่งเป็นแม่ของพระองค์ใช่ไหมทำดีอะไรเงี้ยดูแลดีอะไรเงี้ยพระองค์ศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมอยู่แล้วก็เข้าใจเรื่องความกตัญญูนี่มิตรต่างสาธุรูปนางกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีหรือว่าเป็นพื้นฐานของคนดีที่ต้องทำอย่างนั้นผู้ที่เป็นสัตดาเอกของโลกก็ทำในหลวงรัชกาลที่9ก็ทำให้ดูอีกเหมือนกันเห็นไหมเป็นครูสอนที่ถาวรและแน่นอนนะฮะพุทธเจ้านั้นก็ยกย่องทั่วโลกว่าเป็นสัตดาเอกของโลกในหลวงของเราก็ถูกยกย่องนะฮะเรื่องคุณธรรมความสามารถต่างๆนะฮะประกาศให้โลกได้รู้กันนะฮะเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วก็ท่านก็ทำไว้หลายๆอย่างใช่ไหมเพื่อให้ประชาชนคนรุ่นหลังนำไปใช้นำไปปฏิบัตินะฮะเขาเรียกว่าศาสตร์ของพระราชานั่นเองใช่ไหมหน้าเคารพหน้าบูชาหน้าประพฤติปฏิบัติตามเขาเรียกว่าเป็นปฏิบูชาบูชาด้วยการปฏิบัติตามไม่ใช่บูชาแค่ไปไหว้ไปกราบอะไรเนี้ยอย่างเดียวนะบูชาด้วยการปฏิบัติตามที่ท่านสอนท่านแนะนำให้เราก็ทำตามศาสตร์ของท่านที่ถูกต้องอันนั้นมันดีทั้งตัวเราด้วยดีทั้งครอบครัวสังคมหรือประเทศชาติบ้านเมืองของเราอันนี้เป็นปัจจัยสำคัญแต่ถ้าเราไปไหว้ไปกราบเฉยๆโดยที่ว่าเราไม่ได้ประพฤติปฏิบัติตามคำสอนนั้นหรือว่าคำสั่งนั้นถามว่าจะเกิดประโยชน์กี่มากน้อยเราก็มาทบทวนบอกลบกวนหารกันดูให้ดีมีคำถามเข้ามาจากทางบ้านครับหลวงพ่อจากคุณสุรินทร์จังหวัดสุพรรณครับถามว่าไม่เคยทำสมาธิเลยจะลองทำสมาธิเนี่ยจะต้องเริ่มทำอย่างไรก่อนเจ้าคะไม่เคยทำสมาธิเลยจะเริ่มต้นก็ถ้าเราเคยสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็สวดมนต์ไม่พระแบบย่อๆไปถ้าเกิดอยู่บ้านแต่ที่จริงจะให้ดีก็ดูรายการธรรมะสว่างใจหรือทางโทรทัศน์หรือว่าฟังที่วิทยุนะฮะ
ติดตามดูเพราะมีตั้งขั้นต้นถึงที่สุดเลยใช่ไหมรายการพวกเรามีตลอดทั้งวันเลยใช่ไหมเจอก็จะควงเอาแต่ที่จริงถ้าพื้นฐานต้องการจะทำจริงๆแล้วถ้าเราสวดมนต์ไม่ได้แล้วก็กราบพระไหว้พระแล้วก็นั่งสมาธิมากำหนดลมหายใจเข้าออกก็ได้ขัดสมาธิหรือนั่งพับเพียบหรือว่าสุขภาพไม่ดีนั่งเก้าอี้ก็ได้เพราะนะแต่ถ้าเรานั่งขัดสมาธิได้มันก็ดีจะนั่งได้ทนหน่อยอะไรเงี้ยแต่ถ้านั่งไม่ได้ก็พับเพียบก็ได้นั่งเก้าอี้ก็ได้ท่าง่ายๆเหมือนที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนแบบวัดสังฆทานนี้ท่านก็ตดลมหายโอลมหายใจออกที่จริงแล้วเราหายใจเข้าและหายใจออกอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่ได้กำหนดรู้ไงเราไม่ได้ไปทำสติเราปล่อยไปตามธรรมชาติโดยที่ไม่ได้ลึกรู้ทีนี้เราเพิ่มและลึกรู้อะลมหายใจเข้าลมหายใจออกแต่ว่าไม่จะต้องไปปรุงแต่งกับลมนะให้มีสติกับลมหายใจเข้าออกให้มันเป็นปกติธรรมดาแต่ระลึกรู้ลมหายใจเข้าระลึกรู้ลมหายใจออกหายใจเข้าก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ชัดว่าหายใจออกอันนั้นมันจะปรับมันจะเปลี่ยนไปเองพอมาเริ่มมีสติต่อเนื่องขึ้นสติมันละเอียดขึ้นมันเริ่มมีความสงบมากขึ้นนะอันนั้นก็จะเป็นขั้นตอนแต่เบื้องต้นก็ลองทำอย่างนั้นดูก็ได้หรือว่าเราจะกำหนดพุทลมหายใจเข้าโทลมหายใจออกก็ได้ว่าคำว่าพุทโธเป็นพุทธานุสติพุทแปลว่ารู้โทแปลว่าตื่นคือมีสตินั่นเองเหมือนพระพุทธองค์นั้นท่านทรงเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานเพราะว่าท่านมีสติอยู่ทุกลมหายใจเขาออกเราจะทำอย่างนั้นก่อนก็ได้แต่ทีนี้ติดตามรายละเอียดนะฮะทางทีวีหรือว่าทางวิทยุต่อไปนะฮะเพราะว่ามีครูบาอาจารย์มาสอนเป็นขั้นเป็นตอนไปนะมีอะไรก็มาถามได้เนาะสนใจดีแล้วเรื่องของทำสมาธิมันจะได้จิตใจสงบแต่ที่จริงแล้วจะให้สงบจริงๆนะบางทีเราก็งดเรื่องสื่อสารซะบ้างใช่ไหมโทรศัพท์มือถงมือถือลดไปเรื่องอ่านเรื่องดูอะไรจะให้ดูก็มาดูจิตดูความคิดของตนเองมานั่งให้นิ่งๆดูจิตดูความคิดหรือว่ามาดูเรียนรู้ลมหายใจเขาออกก็ได้หรือจะมาดูจิตดูความคิดก็ได้ฝึกไปนานๆเขามันก็จะเกิดความสงบขึ้นเองแต่คือรบกวนบางทีพวกสื่อสารอะไรต่างๆถ้ามากๆมันก็ทำให้จิตออกนอกเหมือนกันทำให้กลายมาเป็นนิวรณ์ได้แต่ผู้ที่ฝึกฝนอาจจะให้สงบจริงๆต้องตัดสิ่งเหล่านี้ขึ้นรบกวนนะฮะได้มากเท่าไหร่ก็จะได้มีความสงบมากเท่านั้นจะเล่าเรื่องสุดตนให้ฟังก็สมัยอยู่ห้องวิปัสสนาครูบาอาจารย์ให้ไปอยู่ห้องท่านก็ไม่ให้อ่านไม่ให้เขียนไม่ให้พูดท่านให้อ่านจิตอ่านความคิดแล้วก็ดูลมหายใจเขาออกเรียนรู้เห็นไหมรู้อริยบทเห็นทุกเกิดทุกดับทุกวรีบทให้มันละเอียดถี่ถ้วนจิตไม่ให้ออกไปนอกกายนะฮะทุกวรีบทการเคลื่อนไหวเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปลักษณะอย่างนั้นมันก็จะทำให้รู้ภาวะความเป็นจริงของธรรมชาติกายธรรมชาติจิตชัดเจนแต่ถ้าไปจิตใจถ้าเกิดไปหมกมุ่นในสิ่งข้างนอกสิ่งที่ปรุงแต่งบางทีมันดึงออกไปออกจากกายออกจากจิตความคิดไปสร้างอุปทานเป็นอดีตสัญญามากขึ้นนะพอเป็นสัญญามากขึ้นก็เป็นคลื่นรบกวนตีกลับมาเวลาเรานั่งสมาธิอะไรสิ่งเหล่านั้นมันก็เกิดขึ้นเหมือนคนเราจิตใจฟุ้งซ่านเวลาที่ยังไม่หลับเวลาตื่นเนี่ยบางคนไปหลับแล้วบางทีไปฝันเพราะว่ามันไปทับความเออะไรการหลับบางทีมันหลับแบบตะลึมตะลือไปทับความคิดขึ้นในเก่าๆที่เป็นสัญญาบางทีก็มาฝันจินตนาการไปเห็นไหมไอ้เรื่องเก่าๆเดิมๆเกิดขึ้นบางทีมันเป็นอดีตสัญญามันตีกลับอ่ะมันเป็นอย่างนั้นบางทีก็ขวัญบางคนมาถามว่าเอ๊ะหลวงพ่อทำไมเขาบอกว่าพระอรหันต์ไม่ขวัญเลยเพราะพระอรหันต์นั้นมีสติทั้งหลับทั้งตื่นถ้ามีสติที่ต่อเนื่องจะไม่ขวัญบางทีคนฝันมากๆไปก็ฟุ้งซ่านเยอะอะไรประเภทนั้นน่ะเห็นไหมมันถูกภาวะกดทับเอาไว้นะภาวะจิตที่ไม่ทันจิตและไม่ทันความคิดในตรงนั้นเองนะมันก็มีส่วนตรงนั้นด้วยแต่ก็ไม่เสมอไปนะมันก็ต้องว่าเป็นขั้นเป็นตอนกันไปฉะนั้นฝึกไว้นะต้องพยายามทำไว้แต่เวลาไปฝึกภาวนาจริงๆแล้วก็ต้องตัดนะฮะสิ่งที่เป็นคลื่นรบกวน
บางครั้งนี่ในสิ่งที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ไอทงไอทีเป็นไซเบอร์อะไรบางทีมันก็ทำให้จิตใจเราไม่สงบได้เหมือนกันต้องให้มันพอควรนะฮะต้องให้มันพอดีหรือว่าพอควรอย่าให้มันเกินควรไปฮะถ้าเกินควรแล้วมันเกิดโทษแล้วเกิดทุกข์กันฮะถ้าพอควรมันก็เกิดประโยชน์ได้ไหมต้องใช้ให้มันเป็นฮะชีวิตจะได้อยู่เย็นเป็นสุขนะฮะถ้าใจไม่เป็นมันก็อยู่ร้อนเอาทุกข์นะมันเป็นในลักษณะอย่างนั้นนะฉะนั้นโยมที่ปฏิบัติก็ต้องมาดูจิตดูใจตรงนั้นด้วยนะพยายามตัดกระแสขึ้นรบกวนบ้างแล้วก็มาทบทวนให้มันดีว่าอะไรมันเป็นคลื่นแทรกคลื่นซ้อนเป็นนิวรณ์ก็มาแทรกซึมในจิตของเราอะไรเงี้ยฮะอันนี้เป็นเรื่องของการประพฤติปฏิบัตินะฮะนั้นถ้าเราใส่ใจหรือสนใจมันก็นะมันจะมีความเจริญก้าวหน้ารู้จักการลดรู้จักการละยะรู้จักการปล่อยวางเป็นอยู่ที่ไหนก็จะเป็นสุขนั่งเป็นสุขยืนเป็นสุขเดินเป็นสุขนอนเป็นสุขแล้วฮะเห็นไหมมีสายเข้าจากกทมครับหลวงพ่อจากโยมแลเจริญพรใจโยมนมัสการหลวงพ่อครับกับพระอาจารย์ครับจ้ะสรุปสุขโยมว่าไงจะถามอะไรหลวงพ่อเหรอหลวงพ่อว่าไม่ค่อยได้สวดมนต์เลยแต่ก็กราบไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ธรรมดาเนี่ยครับไหว้พระธรรมดาเนี่ยก็นั่งสมาธิกรรมฐานเลยได้เลยครับก็ได้ฮะถึงเราไม่สวดมนต์เรานั่งสมาธิทำกรรมฐานอันนี้ก็เป็นการประพฤติปฏิบัติตามนะการสวดมนต์นั้นเป็นการสาธยายถ้าเรายังไม่มีความสงบพระกระดังที่พูดให้ฟังอ่ะที่อยู่ห้องวิปัสสนาท่านก็ไม่ให้ครูบาอาจารย์ก็ไม่ให้สวดมนต์ไม่ให้อ่านไม่ให้เขียนไม่ให้พูดให้อ่านจิตอ่านความคิดตัวเองให้ออกไม่ต้องไปคิดอ่านหนังสือแล้วอ่านจิตอ่านความคิดไม่ออกบางคนเรานะทั้งชีวิตนะอ่านจิตอ่านความคิดตัวเองไม่ออกใช่มั้ยเข้าใจมั้ยที่หลวงพ่อพูดก็เลยสวดได้น้อยหน่อยก็ไม่เป็นไรก็ให้ที่บอกว่าให้อ่านจิตแล้วอ่านความคิดตัวเองให้ออกนะฮะใช่มั้ยบางทีเราอ่านหนังสือออกก็จะถามหลวงพ่อว่าตอนที่ผมไปบวชอยู่บวชบ้านที่ตะกลาดคือพ่อบ้านพ่อขุนธรรมเค้าตอนนั้นตรงนั้นเค้าจะเรียกผมว่าฉายาว่าใสเค้าเรียกพระใสเงี้ยผมก็เลยใช้ฉายาพระใสไปเลยเรียกตามหมู่บ้านที่เขาถนัดเรียกครับแล้วทีนี้ผมก็เหมือนก็มันทำความผิดอยู่ตลอดนะเหมือนก็ผิดแหละแต่ว่าชื่อจริงก็มีอยู่ที่ไปบวชไปอะไรก็มีอยู่ถ้าหลวงพ่อจะเป็นกรรมเป็นอะไรหรือเปล่าครับจะเป็นบาปเป็นก่อนสินหรืออะไรไหมตอนที่ไปบวชเพราะว่าในหมู่บ้านเขาจะเรียกผมว่าเขาให้ฉายาว่าเรียกใสใสตลอดนะครับพอผมไปบวชเขาก็เลยเรียกใสนะครับแค่นี้นะครับหลวงพ่อผมจะฟังทางทีวีครับผมเพื่อทวนคำถามอะไรคือโยมเขาไปบวชแล้วมีฉายาอยู่แล้วไงครับหลวงพ่อแต่ว่าชาวบ้านที่พระที่โยมไปอยู่อย่างเงี้ยจะเรียกอีกอย่างนึงคือเรียกว่าพระใสอย่างเงี้ยแล้วทีนี้โยมเขาก็เอาชื่อนั้นเป็นชื่อเลยอย่างเงี้ยครับโยมเขาก็เลยอยากรู้ว่าจะเป็นกรรมเลยจะเป็นบาปไหมไม่ได้ใช้ฉายาที่ตัวเองได้มาจากการบวชแต่นำฉายาที่ชาวบ้านตั้งให้มาเป็นฉายาเรียกชื่ออย่างเงี้ยครับถ้าเกิดว่าเราเรียกชื่อโดยความรบไม่เป็นการลบหลู่ดูถูกหรือว่าเรายอมรับตรงนั้นชื่อก็เป็นเรื่องของสมมุตินั่นเองใช่ไหมมันก็ไม่เป็นบาปหรอกครับเขาไม่ได้เจตนาจะไปลบหลู่ดูถูกอะไรกันเป็นเรื่องที่ว่ามันอะไรมันรู้สึกว่ามันพ้องคล้องปากดีอะไรเงี้ยนะก็เรียกไปมันก็ไม่เป็นไรใช่ไหมเจตนาเราแต่นี้มันขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติตัวต่างหากแล้วชื่อดีแต่ทำไม่ดีมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมชื่อไม่ดีแต่ทำดีแล้วฮะมันก็ใช่ใช่ไหมมันไม่ดีหรือไม่ดีอยู่ที่ชื่อหรอกมันอยู่ที่การกระทำมากกว่าตรงนั้นใช่ไหมดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็สอนให้เชื่อกรรมเนี่ยเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าทรงไปเจอคนที่ตกปลานะคนตกปลาเขาชื่ออริยะนะประเสริฐแปลว่าประเสริฐใช่ไหมแต่บอกว่าเขาบอกว่าเขาชื่ออริยะนะชื่อของเขาดีนะคนตกปลาเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าชื่ออริยะนั้นแปลว่าประเสริฐไม่ใช่ว่าไปตกปลาไปฆ่าสัตว์อะไรอย่างนั้นใช่ไหมแต่ชื่อไม่สำคัญหรอกใช่ไหมมันสำคัญในเรื่องของการกระทำใช่ไหมอันนั้นก็มีในพระไตรปิฎกเหมือนกันนะฮะเขาชื่ออริยะแต่ว่าเขาตกปลาใช่ไหมเขาก็ภูมิใจในชื่อของเขาอะไรอย่างนี้แต่ที่จริงแล้วนะฮะมันอยู่ที่กรรมอยู่ด้วยการกระทำไม่ใช่ว่าสำคัญที่ชื่อจะเรียกชื่ออะไรมันก็สมมุติมาทั้งนั้น
ช่ไหมเกิดจากท้องแม่มานี่เขาก็มาตั้งชื่อทีหลังนั่นนั่นเนาะมีชื่อไหมเกิดไม่จากท้องแม่ยังไม่มีชื่อเลยก็มาตั้งอาทีหลังชื่อนั่นชื่อนี่แล้วก็ไปพ้องไปตรงกันทั้งประเทศนี่ตรงกันเยอะเลยใช่ไหมใช่ไหมตั้งชื่อตรงกันเพราะว่ามันมีไม่มากให้เรื่องของชื่อไงมันก็เลยไปพ้องไปตรงกันวิธีนามสกุลยังตรงกันเลยใช่ไหมแต่คนละคนกันนะฮะมันก็เป็นเรื่องของสมมุติเพื่อให้รู้จักให้เข้าใจว่าชื่อคนนั้นคนนี้เพื่อเรียกแล้วก็จะได้รู้ไงฮะแต่จริงๆนะความสำคัญของมนุษย์นั้นไม่สำคัญที่ชื่อสำคัญที่การประพฤติปฏิบัตินะคุณสมบัติของความเป็นมนุษย์ควรจะปฏิบัติอย่างไรถ้าเป็นมนุษย์โสมนุษย์ที่ประเสริฐก็จะต้องมีศีลนะถ้ามีศีลศีล5จึงว่าเป็นมนุษย์โสแกถ้าไม่มีศีล5ก็อาจจะต้องเรียกว่าเป็นคนนะคนเดี๋ยวนี้ก็คอคนคออยากๆไม่ค่อยเขียดกันแล้วเป็นคอคนเป็นคอควายแล้วมั้งนะสมัยก่อนเขาบอกว่าถ้าสมองอยากลึกๆนี่จะมีปัญญาดีใช่ไหมแต่ถ้าสมองไออยากน้อยนี่ปัญญาจะน้อยใช่ไหมตามหลักวิทยาศาสตร์ใช่ไหมนะมันก็เหมือนกันนะนะทีนี้คอคนเขียนไม่ค่อยได้คนเราไม่ค่อยจะคิดอะไรให้มันถูกต้องหรอกมั้ยฮะใช่ไหมเลยเอาคอควายมาเขียนแทนคอคนเดี๋ยวมันก็จะเขียนกันอย่างธรรมดาเมื่อก่อนนี่ก็ใช้คอคนเนี่ยเขียนนะนะเพราะก็มีความคิดนะดูคนยุคก่อนยุคเก่าคนใหม่นั้นก็มีความคิดนะภาษิตที่ออกมาแต่ละคำฮะคำพ้องคำพังเพยอะไรมันมีให้น่าคิดถึงนั้นนะใช่ไหมเขาคิดนะฮะเพราะนั้นเขาฉุกคิดแล้วก็คิดให้มันอะไรเป็นข้อเปรียบเทียบเป็นอุทาหรณ์ที่จะมาสอนคนรุ่นหลังๆอะไรเงี้ยให้เข้าใจอะไรเงี้ยฉะนั้นจะบอกว่าชื่อนั้นก็ไม่สำคัญหรอกและอีกอย่างมันไม่แค่จะทำให้คนเราดีหรือไม่ดีก็ได้ไม่ได้หรอกครับชื่อยืนยังอายุสั้นเห็นไหมก็เยอะแยะไปฮะที่ยังยืนแต่อายุสั้นนะก็มีนะฮะอยู่ไม่ครบอายุขัยเลยไม่ได้มาตรฐานเห็นไหมนะฮะไปซะก่อนอะไรมันก็เป็นเรื่องของปุพกรรมของแต่ละคนนั่นนะฮะเรื่องของธรรมชาติเขาเป็นอย่างนั้นก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นที่โยมบอกว่าสวดมนต์ได้น้อยก็ทำสมาธิฮะดูจิตดูการกำหนดบริกรรมภาวนาก็ได้ใช่ไหมดูจิตที่ปรุงแต่งหรือว่าดูที่จุดปรุงแต่งมันแยกไม่ออกก็มากำหนดลมหายใจเข้าออกกันที่ครูบาอาจารย์นั่นสอนนั่นแหละพุทลมหายใจเข้าโทลมหายใจออกหายใจเข้าลึกๆค่อยๆพอลมหายใจเอายาวๆอันนั้นเป็นพื้นฐานนะฮะแต่รายละเอียดมันมีเยอะการปฏิบัติภาวนานะกรรมฐานมันมีเยอะที่จริงมันนอกเหนือจากพระไตรปิฎกก็4พระไตรปิฎกมี40อย่างกรรมฐานเป็นสมถะอุบายวิธีการทำจิตให้สงบแต่ที่จริงมันมีนอกเหนือจากนั้นไปอีกนะถ้าจิตใจสงบมันก็ใช้ได้หมดอ่ะจิตมันต้องมีความสงบมันถึงจะพิจารณาอะไรได้เห็นชัดเจนถ้าไม่สงบนะเหมือนที่ว่าจิตมันไหวมันคนวอกแวกวันไหวหรือว่าไม่อยู่นิ่งๆมันเห็นอะไรก็ไม่ชัดเนี่ยถ้าเรื่องของร่างกายนะฮะไม่ต้องไปเรื่องภาวะจิตหรอกถ้าเราเคลื่อนไหวอยู่เห็นอะไรไม่ชัดถ้ามันนิ่งๆเราเห็นชัดเห็นไหมจิตถ้ายิ่งนิ่งๆเป็นเอกคตาจิตเอกคตาลมมีจิตที่นิ่งๆเป็นหนึ่งมีอารมณ์ที่เป็นหนึ่งมันมองเห็นอะไรชัดเจนมันมีรายละเอียดเหตุปัจจัยปรากฏให้เห็นอะไรหมดเนี่ยเหมือนเราไปอะไรแล้วเวลาที่เราจะสนเข็มนะฮะได้ถ้ามือสั่นสมาธิไม่ดีตาไม่ดีสนเข็มเข้าไหมเอาได้เข้าไปในรูเข็มได้ปะไม่ได้เลยใช่ไหมต้องแหมนิ่งเลยไหมตาก็ต้องนิ่งจิตต้องนิ่งแต่ว่าเลือกสมาธิมันยิ่งนิ่งกว่านั้นได้อีกอะฮะเป็นไงมันก็จะชัดเจนตรงเป้าตรงประเด็นนั่นเองนั้นฝึกไปทำไปโยมไม่มีอะไรมีถ้าไม่เข้าใจอะไรก็มาถามนะแล้วก็ฟังรายการบ่อยๆที่เนาะครูบาอาจารย์ท่านก็มาเทศมาแสดงให้ฟังทางสถานีโทรทัศน์และก็วิทยุอะไรเงี้ยฟังไปฮะฟังไปมันก็ได้เกิดปัญญาเข้าใจไปทีละน้อยละน้อยสุดสูสังละพระเตปัญญังฟังให้ดีมันก็ทำให้เราเกิดปัญญาเข้าใจถึงปัญหาอะไรต่างๆเนาะฝากไว้นะโยมทำใจมีพระคอยให้กำลังใจมีพระคอยแนะนำอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องโชคดีของญาติโยมนะครูบาอาจารย์ท่านให้มีสถานีโทรทัศน์หรือว่าวิทยุก็ต้องการให้ญาติโยมอยู่ทางบ้านจะได้สื่อสารกันได้ไม่เข้าใจอะไรก็ได้มาถามพระจะได้อธิบายให้ฟังจะได้ประโยชน์ไม่ต้องมาวัดเลยสบายเลยไหมอยู่บ้านก็มีวัด
นะอยู่ที่บ้านไม่โดยต้องเดินทางไปไหนบางคนบอกถ้าดูไปโทรทัศน์แล้วงานทำไม่ได้ก็ฟังวิทยุเอาทำงานไปด้วยฟังธรรมไปด้วยโอ้ได้ประโยชน์ทั้งสองทางโลกก็ไม่ช้ำธรรมก็ไม่เสียได้ทั้งสองอย่างกำไรนะได้กำไรก็เป็นเรื่องที่ดีสำหรับญาติโยมที่ครูบาอาจารย์ท่านทำเอาไว้ก็มีหลากหลายรายการนะที่ฟังใช่ไหมเห็นนะฮะก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความรู้หรือว่ามีความเข้าใจเพิ่มขึ้นคือโลกทัศน์มันจะกว้างขึ้นอ่ะความจริงถ้าอยู่ในยุคนี้สมัยนี้ก็ต้องทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมรู้ทางโลกรู้ทางธรรมนะแล้วก็นำมาประยุกต์ให้มันถูกถ้าเป็นโลกมากเกินไปมันก็ไม่ไหวหรอกครับทำมากเกินไปก็ยากสำหรับญาติโยมที่บารมีอย่างน้อยเห็นไหมแต่ก็ต้องมุมานะหน่อยเห็นไหมเพราะว่าถ้าอยู่กับโลกธรรมอยู่กับลาภยศสุขสรรเสริญทุกดินทาเสื่อมลาภเสื่อมยศอะไรประเภทนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ยากในการที่จะทำหาความสุขที่แท้จริงได้ความสุขที่แท้จริงต้องไม่อิงอมิตรเป็นนิรามิตสุขสุขแบบที่พุทธเจ้าท่านทรงตัดหรือทรงแสดงหรือทรงนำหรือว่าทำให้ดูอะไรประเภทนั้นนะสุขที่ไม่ต้องอิงอมิตรไม่ต้องปีอิงวัตถุอิงความสะอาดสว่างสงบมานะฮะพระพุทธองค์ท่านคงค้นพบใช่ไหมในที่สุดท่านก็ไปมอบให้พระราชบิดาแล้วก็ไปโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงอะไรเงี้ยใช่ไหมท่านเอาพิธรรมเจตคัมภีร์ไปแสดงไปโปรดพุทธมารดาเพราะว่ามารดาเป็นผู้ให้กำเนิดเกิดมาสิ่งที่ทดแทนบุญคุณของแม่นะก็ต้องแสดงอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์คือท่านไปสอนไปโปรดท่านไม่ได้ไปตรวจหรอกท่านก็ไปสอนไปเทศนาให้กว้างนะเรื่องของกิจเรื่องของการปฏิบัตินั่นนะพูดง่ายๆไหมเรื่องของการภาวนาให้ละความยึดมั่นถือมั่นและเรื่องของความปรุงแต่งอะไรเงี้ยเพราะความปรุงแต่งมันทั้งเกิดทั้งกุศลและอกุศลใช่ไหมเกิดทั้งบุญเกิดทั้งบาปเพราะสิ่งปรุงแต่งมันเป็นได้ทั้งบุญทั้งบาปปรุงแต่งบุญปรุงแต่งบาปมันเป็นเรื่องตรงปรุงแต่งแต่ที่ถ้ามีสติรู้จักการแยกบาปแยกบุญนี่มันออกแล้วเราจะส่งเสริมไปในเรื่องสายบุญหรือว่าสายบาปแล้วอันนั้นมันต้องใช้สติใช้ปัญญาเหมือนกันนะบางคนนี่แยกไม่ออกกลายเป็นทำบุญบูชาโทษโปรดสัตว์แล้วได้บุญอะไรประเภทนั้นนะใช่ไหมกลายเป็นอย่างนั้นไปใช่ไหมเข้าใจคลาดเคลื่อนไปใช่ไหมทำน้อยได้มากทำมากกับได้น้อยเพราะอะไรฮะไม่คุ้มทุนไม่คุ้มค่าเพราะอะไรขาดการพินิจพิจารณาฉะนั้นหลักวิสนาฉันจริงบอกว่าต้องมีโยนิโสมนสิการพิจารณาให้ละเอียดให้ถี่ถ้วนซะก่อนทบทวนให้ดีก่อนจะคิดจะทำอะไรเงี้ยนะต้องพิจารณาต้องมีสติในความคิดนั้นคิดแล้วพูดคิดแล้วทำนี่มันก็เป็นต้นทุนที่ถาวรเนี่ยนะบางทีเราคิดแล้วไม่ได้คิดซะก่อนไปพูดไปทำอะไรเงี้ยไม่มีสติจริงกันไม่ได้ความคิดก็เหมือนกันถ้าเกิดขาดสตินี่บางทีมันคิดพลาดเคลื่อนได้นะฮะมันคิดแล้วคลาดเคลื่อนไม่มีสติไม่มีการทบทวนนะอันนี้มันก็เป็นปัจจัยเหมือนกันที่ทำให้เสียหายได้ฉะนั้นมันก็เป็นรายละเอียดที่ผู้ศึกษาธรรมหรือว่าปฏิบัติธรรมคนจะต้องไปทบทวนต้องนำไปใช้นำไปฝึกหัดปฏิบัติตัวเองกันนะมั้ยบางทีเนี่ยความคิดมันก็ทำให้ทุกข์นะฮะเป็นโทษได้ขนาดความคิดนั่นนะบางทียุคนี้สมัยนี้เขาเรียกว่ามโนไปเองอะไรประเภทนั้นใช่ไหมมโนไปเองก็เป็นทุกข์ได้นะเป็นโทษได้ที่บอกว่าไงถ้าคิดไม่ถูกก็ขังคุกเขาเรียกว่าขังคุกจิตของเราเองนะฮะถ้าคิดไม่ถูกฮะมันก็ไปติดคุกฮะติดกับอะไรประเภทนั้นนะแต่ถ้าคิดถูกละไม่ติดคุกไม่ติดกับนะทางความคิดไม่เป็นทุกข์อะไรนะเรื่องความคิดนี่มันก็เป็นทุกข์เพราะว่าถ้าคิดไม่ถูกแล้วแต่วันๆนี้มากด้วยความคิดนะวิตกกังวลอะไรต่างๆนี่สับสนไปหมดนะ
ฟุ้งซ่านไปหมดเลยมีแต่เรื่องความรณานั้นมันไปติดกับความทุกข์ตรงนั้นเองฮะฉะนั้นจึงบอกว่าต้องมีสมถะวิปัสสนาสมถะอุบายวิธีการทำจิตให้สงบวิปัสสนาทำให้เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในความคิดจิตที่ติดอยู่กับอารมณ์ต่างๆเห็นไหมอันนั้นมันก็ต้องอาศัยความสงบต้องมีอุบายทำจิตให้สงบจะได้ดูจิตหรือดูความคิดที่มันไม่สงบมันมาจากสาเหตุอะไรนะฉะนั้นเป็นสมุทฐานหรือสมุทัยเห็นไหมสมุทฐานหรือสมุทัยเป็นเหตุคือเหตุของความทุกข์แล้วมันต้องมามีสมุทฐานมีเหตุเป็นสมุทัยการที่ไปรู้ตัวสมุทัยนั้นเป็นนิโรธคือตัวปัญญาคือรู้แจ้งถึงเหตุปัจจัยอันนั้นว่ามาจากอะไรนั้นอันนั้นเป็นวิธีการดับทุกข์ก็เรียกว่ามัคคะมัคคานะเหมือนที่เราสวดมนต์กันโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลตะกิตาคามรรคตะกิตาคาผลอนาคามรรคอนาคาผลอรหัตมรรคอรหัตผลนั่นนะฮะอันนั้นก็มาจากนี้แหละใช่ไหมมัคคะมัคคาปฏิปทาคือการพิจารณาเรื่องของความจริงทีนี้ภาริยาบุคคลเหล่านั้นไม่มีสิ่งที่บอกให้รู้เพราะมันเป็นเรื่องของจิตนะฮะจิตเมื่อเข้าไปถึงภาวะอย่างนั้นก็จะทำให้รู้หรือว่าเข้าใจชัดเจนอันนั้นเรื่องเป็นเรื่องของปัจจตังรู้เฉพาะตนเฉพาะบุคคลที่ปฏิบัติถูกปฏิบัติถึงบางทีก็ไม่สามารถจะไปอธิบายให้คนอื่นเข้าใจได้นอกจากผู้ที่มีภูมิรู้หรือว่าภูมิธรรมเท่าเทียมกันหรือเหนือกว่าอะไรประเภทนั้นไม่นั้นเป็นเรื่องปกติธรรมดาเพราะว่าเรื่องนี้มันไม่คิดทฤษฎีมันเป็นเรื่องของการปฏิบัติมันไม่ใช่เรื่องของสมมุติที่ท่านเรียกว่าเรื่องของวิมุตติคือผ่านพ้นมันไม่มีภาษาสมมุติใช่ไหมไม่มีภาษาสมมุติที่ไปเถียงไปทะเลาะอะไรกันนั่นมันเป็นเรื่องของสมมุติเท่านั้นแต่เรื่องของวิมุตติไม่มีการทะเลาะไม่มีการเถียงมันเป็นเรื่องของนามธรรมทั้งนั้นใช่ไหมให้เรื่องสมมุติมันเรียกชื่อมนุษย์นะฮะเกิดมาแล้วมันก็มาสมมติชื่อกันเท่านั้นเองอ่ะใช่ไหมเรียกกันเนี่ยฮะที่มาเรียกมาท่องเรื่องบอลลงบาลีอะไรกันแล้วก็มาเถียงอะไรกันมันก็เป็นภาษาสมมตินะฮะแต่เมื่อไปถึงอย่างนั้นจริงๆแล้วมันไม่มีภาษาสมมตินะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของผู้ที่ประพฤติปฏิบัตินะก็ฝากขวากเอาไว้งั้นที่สำคัญก็ให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติกันเพราะว่าเรื่องของการปฏิบัตินั้นเป็นที่พึ่งทางใจของเราจนวาระสุดท้ายคนในครอบครัวเราอะไรเราเนี่ยมันก็ต้องพัดพากจากกันหมดนะฮะไม่มีใครอยู่ไปได้ชั่วกับชั่วกันนั่นแหละฮะสักวันก็ต้องจากกันไปเห็นไหมจะช้าหรือเร็วต้องจากกันไปนะบางคนมาทีหลังแต่ไปก่อนเห็นไหมก็มีเยอะไปเนี่ยลูกเกิดมาทีหลังหลานเกิดมาทีหลังไปก่อนพ่อก่อนแม่ก่อนปู่ก่อนย่าอะไรเนี่ยก็มีเยอะโศกเศร้าเสียใจเออทำไมมาทีหลังก็ไปก่อนละน่าจะให้คนที่สูงวัยเกิดมาก่อนไปก่อนตามขั้นตอนนะบางทีกรรมมันไม่มีขั้นตอนเหมือนกันนะฮะใช่ไหมแต่จริงๆก็มีขั้นตอนของเขาแต่ดูในโลกมนุษย์เราที่เราไปสมมติว่าแหมไม่มีขั้นตอนเลยใช่ไหมคนที่สูงวัยเกิดมาก่อนจะต้องไปก่อนใช่ไหมแต่นั่นแหละกรรมเขาก็มีขั้นตอนของเขาอย่างนั้นนะฮะไม่เฉพาะเจาะจงลงตัวไปว่าคนมาทีหลังจะต้องไปทีหลังเห็นไหมคนมาก่อนจะต้องไปทีหลังหรือว่าคนมาก่อนจะต้องไปก่อนไม่เสมอไปอันนั้นนะก็อย่างที่เราเห็นนั่นนะมันเป็นเรื่องของความไม่นิจังก็ทั้งนั้นแหละดังนั้นเราก็ต้องเตรียมตัวหรือเตรียมใจกันไว้ทุกคนแหละไม่ต้องไปอวดตัวตนว่าไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแล้วมันแก่มันเจ็บมันตายทุกลมหายใจเขาออกอยู่แล้วที่พระพุทธองค์ท่านทรงเตือนสติแล้วก็นำทำให้ดูที่พระองค์ระลึกนึกถึงความตายอยู่ทุกลมหายใจเขาออกทั้งๆที่เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนะเป็นขินาสโวเป็นผู้ที่มีอาสวะที่สิ้นแล้วกิจที่ต้องทำไม่มีแล้วสมบูรณ์แล้วถึงที่สุดแล้วแต่พระองค์ก็นำทำให้ดู
ดูก่อนอนนท์เราตถาคตนั้นระลึกนึกถึงความตายอยู่ทุกลมหายใจเขาออกเราตถาคตนั้นมีมรณสติใช่ไหมหรือมรณาสติมรณสติใช่ไหมนึกถึงความตายอยู่ทุกลมหายใจเขาออกเพราะหายใจเข้าไม่ออกก็ตายไม่ออกไม่เข้าก็ตายมันอยู่ทั้งนี้ลมหายใจแค่นั้นเองเราจึงมีสติไม่ลืมตัวไม่ลืมตายแต่คนเราถ้าประมาทมามัวอยู่แล้วฮะไม่กลัวเจ็บไม่กลัวแก่ไม่กลัวตายทั้งๆที่มันก็แก่มันก็เจ็บก็ตายแต่พยายามกบเกลื่อนเอาไว้ไปกบไว้ต่อไปมันก็กบไม่มิดเพราะมันมากเข้ามากเข้ามากขึ้นมันเอาไม่อยู่ครับแต่เราไปกบเกลื่อนในเมื่อยังมีสังขารร่างกายยังแข็งแรงดีเนี่ยมันก็ยังพอกบเกลื่อนบิดเบือนเรื่องของอารมณ์ไปได้แต่พอแก่พอเจ็บใกล้ๆจะตายมันก็เกินไม่ไหวแล้วใช่ไหมใช่ไหมเรียกไม่รู้กูไม่กลับแล้วใช่ไหมไม่รู้จะแก้ยังไงแล้วต้องยอมหมอจะเก่งขนาดไหนใช่ไหมทันสมัยขนาดไหนก็ไม่สามารถจะไปแก้ความแก่ความเจ็บของตายของมนุษย์ได้หรอกในที่สุดมันก็ต้องไปสู่ความตายหนีไม่พ้นนั้นที่พระพุทธองค์ท่านทรงเตือนแล้วทำให้ดูที่บอกว่าพระองค์นกทรงระลึกนึกถึงความตายอยู่ทุกลมหายใจเขาออกอนนท์เธอเป็นโสดาบันเธอระลึกถึงความตายวันละ7ครั้งเธอยังประมาทใช่ไหมพระอนนท์เป็นตอนนั้นที่พระพุทธเจ้ายังไม่ดับขันธปรินิพพานพระอนนท์ได้โสดาบันยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์อรหันต์ก็ยังมีความประมาทอยู่ไงยังขาดสติอยู่นะพูดง่ายใช่ไหมแต่พระพุทธเจ้านั้นมีสติทุกลมหายใจเขาออกนะครับอันนี้ที่พูดก็เป็นการที่ว่าให้เรามีสติเนี่ยไม่ลืมตัวไม่ลืมตายใช่ไหมต้องนึกถึงอะไรนึกถึงความตายสบายนักมันหักลักหักหลงในสงสารกำจัดจิตมืดมนอนตะการมันหักหานจิตมุ่งไม่ยุ่งใจไงฮะถ้าเรานึกถึงความตายอยู่บ่อยๆไปไงเราก็ไม่ประมาทแล้วแทนที่เราจะไปถือโทษถือโกรธคนนั้นคนนี้เราก็จะลดอัตตาตัวตนตรงนั้นไปว่าคนที่เราไปโกรธไปเกลียดเขาก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปในที่สุดนะเราจะมัวไปโกรธไปเกลียดเขาอาฆาตพยาบาททำให้ใจเราทุกข์ทำไมใช่ไหมในเมื่อเขาก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปในที่สุดนะเราจะไปโกรธไปเกลียดไปทำให้ใจเราเป็นทุกข์ทำไมในเมื่อเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราจะอยู่ด้วยความเป็นทุกข์หรืออยู่ด้วยความเป็นสุขแล้วใช่ไหมเราเกิดมาทำไมจะอยู่ยังไงจะทำยังไงให้ชีวิตเรามีความสุขสมบูรณ์ที่สุดแล้วเราเกิดมาเพื่อจะมาอมทุกข์หรือไงเห็นไหมเรามาตัวตรงไหนฮะเราก็แก้ไขใช่ไหมใจเราจะได้เป็นอิสระใจเราจะได้มีพุทธะเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้มีสติเหมือนที่เราชอบภาวนาพุทโธพุทโธได้แหละใช่ไหมเอาเป็นตัวช่วยพุทโธเพื่อเรามีสติไงเก็บยังจังใจอะไรเงี้ยแต่บางคนเนี่ยโอ้ถือโทษถือโกรธกันเป็นวักเป็นเวรจริงๆเรื่องก็ไม่เป็นเรื่องหรอกใช่ไหมเยอะที่เป็นเนี่ยที่แก้ปัญหาบางทีเรื่องไม่เป็นเรื่องอ่ะจะให้มันมีเรื่องให้ได้ไหมเห็นไหมกลัวมันจะไม่ทุกข์มั้ยเห็นไหมรู้ว่าความทุกข์มันน้อยไปหรือจะกลัวว่าจะไม่มีทุกข์ไว้พิจารณาไหมเลยพยายามเติมความทุกข์กันไหมแหมจิตความคิดหรือสมองเราไม่ใช่เป็นที่เก็บขยะเห็นไหมไม่ใช่ถังขยะเห็นไหมสมองเราจิตเราเนี่ยต้องเป็นสิ่งที่เก็บสิ่งดีๆเอาไว้ใช่ไหมเปรียบถ้าเปรียบง่ายๆก็เอาเหมือนตู้เย็นที่เก็บของดีๆไว้กินอะไรเงี้ยนะใช่ไหมไม่ใช่เป็นถังขยะใช่ไหมต้องปล่อยสมองหรือความคิดเป็นถังขยะมันไม่เกิดประโยชน์อะไรฮะเกิดแต่โทษกับทุกข์เป็นพิษเป็นภัยทำไมทำจิตให้เป็นตู้เย็นหรือสมองให้เป็นตู้เย็นนะฮะมันจะได้เย็นจิตเย็นใจอยู่เป็นสุขใช่ไหมมีแต่ของดีๆที่เอาไว้บริโภคทั้งจิตทั้งความคิดมันก็คงจะดีกว่าถ้าแบบเก็บไปเรื่องไม่ดีคนนั้นคนนี้เอามาใส่ไว้ในใจใส่ไว้ในความคิดมันก็เป็นพิษเป็นภัยทำให้ไม่มีความสุขเราไม่ต้องอื่นไกลไปอยู่ใกล้ๆทางขยะเป็นไงเหม็นนะใช่ไหมเป็นสุขไหมนะจะเป็นสุขเลยกินไม่พึงปรารถนาเลยอะไรเงี้ยไอ้นี่มันเก็บไว้ในจิตในใจในความคิดเป็นยังไงถ้าเราพิจารณาให้เห็นเป็นยังไงอ่ะอ้าวจริงๆนะถ้าพิจารณาอย่างนั้น
ทำให้เกิดเป็นอสุภะขึ้นมาได้ถ้าพิจารณาให้มันเป็นสิ่งปฏิกูลใช่ไหมไม่น่าสัมผัสในเรื่องของกลิ่นไม่น่าสัมผัสในเรื่องสายตาที่ไปมองอันนี้ต้องมองด้วยปัญญาถ้าพิจารณาปั๊บมันก็จะเห็นมันที่ตาเรามองเห็นขยะที่เน่าที่เปื่อยกลิ่นที่เหม็นไม่พึงปรารถนาทำให้กลายเป็นอสุภะน่าละเกียจไปได้ก็ทำน้อมเข้ามาทำให้เกิดเป็นอสุภะกรรมฐานขึ้นมาได้ไม่ใช่ว่าเฉพาะเจาะจงที่เราจะต้องพิจารณาเข้าไปในสังขารร่างกายของเราอย่างเดียวแม้มันเป็นได้เท่านั้นมันก็อยู่ที่ตัวปัญญาเท่านั้นที่เราจะนำวัตถุดิบอย่างใดอย่างหนึ่งเข้ามาใช้ให้เห็นภาวะของความเป็นจริงปรากฏชัดขึ้นมานะอันนี้สำคัญนี่ที่ตัวพ่อก็ต้องคุยไปเพราะว่าปัญหายังไม่มาใช่ไหมครับเราพระจะถามอะไรหลวงพ่อบ้างล่ะถามได้นะจะโยมจะได้ฟังไปด้วยอะไรเงี้ยใช่ไหมหรือว่าจะให้หลวงพ่อบรรยายอย่างเดียวโอเคครับก็พอดีหมดช่วงแรกครับหลวงพ่อก็สำหรับช่วงแรกก็พักเบรกไว้เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการต่อไปโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะบำรุงสถานีวิทยุสังฆทานธรรมประจำปีที่10ณมหาวิทยาลัยวงชาวลิตกุลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาในวันเสาร์ที่25มีนาคม2560เวลา10นาฬิกาถวายภัตตาหาร12นาฬิกา30นาทีอธิการบดีกล่าวรายงานฟังธรรม13นาฬิกา30นาทีทอดพระป่าสมทบกองทุนบำรุงสถานีวิทยุสังฆทานธรรมติดต่อสอบถามได้ที่สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SVBTV 999โทร024961160หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124สวัสดีค่ะตุ้ยณัฐยาเสถียรบำรุงกิจค่ะวันนี้ตุ้ยขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือนในโครงการเผยแผ่พระธรรมตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่12มีนาคม2560ณศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้น2ของบริษัท Power S Motor Tool จำกัดปากซอยเพชรเกษม126ถนนเพชรเกษมตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครโดยมีกำหนดการดังนี้8นาฬิกาทำวัดสวดมนต์
9:30 น.ถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์11:00 น.เจริญพุทธมนต์คาถาอากาลวัตตสูตร12:00 น.ฟังธรรมโดยได้รับความเมตตาจากพระครูมงคลยานวิคำพองปัญญาวุฒโธหลวงปู่น้อยวัดป่านานาชาติรัฐเวอร์จิเนียสหรัฐอเมริกาเมตตาแสดงธรรมและในเวลา 13:00 น.ร่วมกันทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนการเผยแผ่ธรรมะของวัดสังฆทานตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมถวายภัตตาหารฟังธรรมปฏิบัติธรรมสำหรับท่านที่สนใจมีรถบัสออกที่หน้าวัดสังฆทานในเวลา 8:00 น.หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์080-455-7171 080-455-7171หรือติดตามได้ที่ Facebook ศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์แล้วพบกันในวันอาทิตย์ที่12 มีนาคม 2560อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะสวัสดีค่ะศาลาทรงไทยประรำพิธีรองรับงานพิธีแห่พระบรมสารีริกธาตุและญาติธรรมที่มาทำบุญฟังธรรมปฏิบัติธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาญาติธรรมที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างศาลาทรงไทยประรำพิธีสามารถร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นบัญชีประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี0922501124ดีเป็นของผู้โลกทุกโศกเป็นของผู้กันความดีเป็นของผู้โลกขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างห้องน้ำศาลาเนกขมะปฏิบัติธรรมจำนวน70ห้องติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์02-496-1240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์02-496-1160หรือร่วมบุญผ่านธนาคารไทยพาณิชย์สาขาประชาชื่นบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานเลขที่02-502-4 ศาลาปฏิบัติธรรมกว้าง20 เมตรยาว25 เมตรตึก3 ชั้นหลังคาทรงไทยชั้นที่3เป็นที่รองรับพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ชั้นที่2เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมชั้นที่1เป็นหอสมุดและเป็นสถานที่รองรับญาติธรรมท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานโทร02-496-1240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999โทร02-496-1160หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124พุ่มทองหลวงพ่อโตสุกินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุตะกิยัมปีสุทินัง
วะตะเมธานังอาสวะกยาวหังนิพพานังโหตุร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์024961160หุ้มทองหลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์บัญชีเลขที่092-250-1124ของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการและรับฟังกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการในช่วงที่2ก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่ออุดมปุริปุณโญท่านเจ้าอาวาสจากวัดบ้านพรับอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติและอยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือฝากคำถามผ่านทางเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961160 024961160และฝากคำถามผ่านทาง SMS มาที่422-1080 422-1080นี่มนต์หลวงพ่อพระก่อนจะโยมในช่วงที่2ครับแล้วก็ในช่วงที่2ของรายการญาติโยมมีปัญหาอะไรก็ถามได้นะรู้สึกว่าจะมีอะไรญาติโยมถามมาก็มีสายเข้าครับหลวงพ่อจากกทมครับโยมวันธนาเจริญพรเจ้าโยมฮัลโหลนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปเจ้าค่ะหลวงพ่อได้ยินไหมเจ้าค่ะมีคำถามจะถามอะไรหลวงพ่อว่ามาเลยจ้ะเจ้าค่ะวันนี้ลูกดีใจอีกครั้งหนึ่งที่หลวงพ่อเมตตามาให้ธรรมทานกับพวกลูกๆค่ะถึงเวลาที่ปลูกสติปัญญาจากเมตตาธรรมของเมื่อสักครู่นี้รายการนะเจ้าค่ะก็อ่านกรอนยาวๆดีๆลูกก็ฟังไปพิจารณาไปนะเจ้าค่ะหลวงพ่อจดไม่ทันหรอกจำอยู่ได้ประโยคท้ายประโยคเดียวที่ว่าสิ่งนำพาติดตัวชั่วกับดีลูกก็เลยมานึกถึงตัวเองเจ้าค่ะหลวงพ่อว่ามันก็ใกล้เวลาสำหรับลูกแล้วที่จะนำพาชั่วกับดีไปบายบายจากโลกนี้นะเจ้าค่ะไม่ทราบท่านหลวงพ่อชันใจหายไปไหนตั้งหลายครั้งแล้วล่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะวันนี้ลูกก็มีปัญหาอยากจะนมัสการถามนะเจ้าค่ะในเรื่องของการกำหนดลมหายใจนะเจ้าค่ะเราจะกำหนดตามสภาวะสั้นยาวหยาบละเอียดอย่างที่ในหนังสือเขาบอกอะไรนะเจ้าค่ะลัคนูปนิชฌานนะเจ้าค่ะกับอีกแบบหนึ่งซึ่งกำหนดมุ่งให้จิตนิ่งอยู่อย่างเดียวนะเจ้าค่ะอารัมมโนปนิชฌานสองอย่างนี้อย่างไหนถูกและมีประโยชน์มากกว่ากันเจ้าค่ะลูกขอฟังทางทีวีเจ้าค่ะนมัสการลาเจ้าค่ะมันก็มีประโยชน์ทั้งสองอย่างมันอยู่ที่แต่ละคนนะฮะแต่เหตุปัจจัยของแต่ละคนที่สามารถจะกำหนดบริกรรมภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งเข้าถึงความสงบได้ก็ต้องใช้อย่างนั้นทีนี้แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอีกที่ว่า
บางคนใช้อย่างแบบนี้สงบแบบนี้ไม่สงบมันก็ไปขึ้นอยู่กับวิธีการอยู่ที่ตัวบุคคลเขาเรียกว่าเรียกเป็นเรื่องเฉพาะตนหรือเฉพาะบุคคลก็แล้วกันจะง่ายดีอันนั้นถ้าเราใช้อย่างใดอย่างหนึ่งมันถูกกับจริตจิตเราสงบมันรู้สึกว่าเป็นไปเพื่อความก้าวหน้าเป็นไปเพื่อความเจริญอันนี้ก็ต้องมาวัดดูที่ตัวจิตของเราด้วยอันนั้นเราก็ใช้อย่างนั้นไปจะว่าอย่างนุนเนื้อผิดอย่างนั้นถูกก็ไม่ใช่หรอกฮะมันถูกเฉพาะตนเฉพาะคนเห็นไหมยังก็เลือกเอาอยู่ที่ตัวเราอ่ะนะลองเลือกดูว่าลองกำหนดภาวนาแบบไหนล่ะฮะแบบไหนแบบหนึ่งถ้าเข้าถึงความสงบได้หรือว่าต่อเนื่องได้ก็ใช้บทนั้นแล้วกันโยมนะอันนี้อธิบายให้ความเข้าใจง่ายๆก็ลองทำดูก็แล้วกันนะเพราะกรรมฐานทุกบทนั้นก็มันก็ดีเฉพาะตนเฉพาะบุคคลนะแต่จะให้เหมือนกันก็ไม่ได้เพราะว่าคนเราต่างกรรมต่างวาระต่างอุปนิสัยกันนะแต่ทีนี้ถ้าว่ากรรมฐานบทใดบทหนึ่งถ้าไม่ตรงกับอุปนิสัยมันก็ไม่สามารถจะทำจิตใจให้สงบได้ถึงจะบริกรรมไปเท่าไหร่ก็ดังเคยยกตัวอย่างว่าลูกศิษย์ของพระสารีบุตรนะบวชอยู่กับพระสารีบุตรหนึ่งพรรษาภาวนาไม่ได้สมาธิไม่ได้ความสงบแต่พระพุทธเจ้ารู้ภาวะของกรรมท่านก็เลยแนะนำให้เอาผ้าขาวไปภาวนาให้ผ้าขาวไปบริกรรมอยู่กลางแจ้งกลางแดดและเอามือรูปแล้วก็บริกรรมไปผ้าเช็ดทุรีผ้าเช็ดทุรีเห็นไหมคือบริกรรมแล้วก็มือรูปไปนะผ้าขาวกลายเป็นผ้าคล้ำผ้าคล้ำผ้าดำไปเพราะเพื่อนได้เหงื่อใครอะไรประเภทนั้นท่านก็พิจารณาเห็นเป็นอนิจจังนะก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้เห็นไหมทั้งที่อยู่กับพระสารีบุตรมันเป็นพรรษาแค่ออกพรรษาก็อยากจะสึกภาวนาไม่ได้รู้สึกว่าจะไม่มีบารมีเป็นอภัพบุคคลนะมั้งใช่ไหมไม่สามารถจะทำสมาธิให้เกิดได้อะไรได้ก็จะไปลาติขาพุทธเจ้าบอกก็ไม่ต้องลาติขาหรอกเดี๋ยวเราจะบอกให้กรรมฐานบทใดบทหนึ่งที่เราจะนำไปใช้ถูกจริตของเธอนั่นก็ให้พระขาวไปนั่นคือว่านะเห็นไหมนะมันต้องถูกจริตแล้วก็ถูกกับบุพกรรมในอดีตด้วยแต่ทีนี้ภาษาอุโบกนั้นไม่สามารถจะไปล่วงรู้บุพกรรมของภิกษุรูปนั้นได้ว่าเหตุปัจจัยอะไรใช่ไหมที่จะทำให้เขารู้หรือว่าเข้าใจในธรรมะหรือว่าสมาธินั้นได้ชัดเจนและรวดเร็วและถูกข้อจริตของเขาอะไรเงี้ยมีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นพระพุทธเจ้านั้นเป็นสัพพัญญูใช่ไหมให้เรื่องจะทำแบบพระพุทธเจ้านั้นเขาเรียกว่าเป็นเรื่องอจินไตยเป็นเรื่องไม่ควรคิดนะแม้แต่ภาษาวกที่เป็นพระอรหันต์ก็ไม่สามารถจะทำได้แบบพระพุทธเจ้าแต่ทีนี้เราก็ต้องอาศัยว่าอย่างใดอย่างหนึ่งกรรมฐานบทใดบทหนึ่งหรือแบบใดแบบหนึ่งที่โยมกล่าวไว้นะฮะเอามาใช้รู้สึกว่ามันสงบมันก็สามารถจะต่อเติมไปได้เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็เอาใช้บทนั้นนะทีนี้ว่าจะอย่างไหนถูกอย่างไหนผิดก็ไม่มีถูกไม่มีผิดแล้วมันอาจจะผิดข้างผิดคนว่ากันไปใช่ไหมนั่นฝากไว้นะโยมนะมีปัญหาอะไรอีกครับก็มีคำถามเข้ามาจากทางบ้านครับจากโยมรัตนากรุงเทพครับเราทำสมาธิแต่ไม่ชอบคำบริกรรมคำว่าพุทโธแต่เราจะนึกถึงเพลงที่เราชอบแทนจะได้ไหมเจ้าคะถ้าไม่ชอบการบริกรรมพุทโธที่จริงพุทโธนั่นดีนะพุทโธเหมือนถึงพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานเป็นการเตือนสติดังที่กล่าวไว้ช่วงต้นนั่นให้บอกว่าพระพุทธเจ้านั้นมีมรณสติระลึกถึงความตายอยู่ทุกลมหายใจเขาออกเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นผู้ไม่มัวเมาในความไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเห็นความแก่ความเจ็บความตายอยู่ทุกลมหายใจเลยเห็นไหมท่านเห็นอย่างนั้นแต่นี้ถ้าเรามาบริกรรมด้วยเพลงนึกถึงเพลงอะไรแต่ถ้าเราเพลินไปแล้วฮะแต่ถ้ามีเพียรล่ะมีเพียรเพื่อจะรู้เพื่อจะละอันนั้นก็เป็นข้อปฏิบัติได้แต่ถ้าเพลินล่ะเพลินในเพลงอันนั้นก็กลายเป็นปรุงแต่งไปนะกลายเป็นทรงตัวสังขารไปเห็นไหมทีนี้ถ้าเราไม่รู้เท่าทันสังขารแล้วจิตเราก็ไม่สงบมันก็จะบานปลายจากเพลงนั้นไปเพลงนี้เพลงนั้นก็ใช่เพลงนี้ก็ชอบแล้วต่อเติมไปเรื่อยๆอันนั้นก็เป็นเรื่องนิวรณ์ไปเราก็มาดูจิตต่อใจตรงนั้นนะถ้าฟังเพลงแล้วมันมีความเพียรทำไปถ้าเพลินละอย่าไปทำฝากไว้แค่นี้นะโยมอันนี้พอเข้าใจนะจริงๆมันเป็นองค์บริกรรมได้ทั้งนั้นนะแต่ว่ามันจะเพียรหรือจะเพลินละมันจะเผลอแล้วฮะใช่ไหม
แต่ถ้ามันเกิดสติตั้งจิตอยู่กับปัจจุบันรู้เห็นความเกิดดับว่าไม่จีรังยั่งยืนรู้แล้วเฉยได้เพลงไม่เพลินอ้าวมันเพลินไปแต่ว่าเราเฉยโอ้นี่มันเป็นเรื่องของความปรุงแต่งนะเนื้อหาสาระคือปรุงแต่งเราไปปรุงตกนะก็ได้สามารถจะทำได้นั่นกลายเป็นการทดสอบหรือจะเป็นองค์กรบริกรรมภาวนาก็ได้ถ้าทำได้อย่างนั้นก็ฝากไว้นะโยมไม่มีอะไรก็ไม่เข้าใจแล้วก็มาถามกันต่อเนาะจะได้ว่าต่อเติมกันไปมีความใส่ใจสนใจก็ดีแล้วเพราะมีในครั้งพุทธกาลก็มีเหมือนกันแหมมีพระบางรูปบางองค์ท่านมีเหตุปัจจัยเป็นหัวใจเขาเรียกว่าหัวใจศิลปินอะไรประเภทนั้นน่ะบางทีท่านก็มาสวดเมรุสวดมนต์แบบเวลาไพเราะอย่างกับร้องเพลงเหมือนกันนะใช่ไหมแต่ท่านจิตใจท่านสงบมีสมาธิเกิดขึ้นดังนั้นท่านมีสติดูละครหลังข่าวนะบอกว่าถ้าดูละครโขนหนังแล้วยังจิตมองชีวิตตนเล่นเช่นโขนหนังมีโศกสุขทุกข์สุมลุมประดังไม่กี่ครั้งก็ลารับกลับเข้าโรงอะไรอันนึงก็ดูให้เห็นเป็นอย่างได้ไหมใช่ไหมดูก็เป็นธรรมะได้ไหมนั่นถ้าคนเราเป็นตัวละครนั้นทั้งดีและร้ายอะไรนี่ถ้าเราเข้าใจตรงนั้นไม่ไปยึดติดอยู่กับสิ่งเหล่านั้นดูแล้วเป็นข้อเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยไอ้นี่เป็นแบบอย่างที่ดีได้แบบนี้เป็นแบบอย่างที่ดีไม่ได้ก็ไม่เอาเป็นอย่างเยี่ยงอย่างนะก็ว่ากันไปอะไรเงี้ยมันก็ทำให้ได้ธรรมะได้ใช่ไหมไม่ใช่ว่ามันจะดูไปแล้วก็จะเป็นพิษเป็นภัยเสมอไปมันอยู่ที่การบริโภคอะฮะมันสื่อเนี่ยรู้จักการบริโภคมันก็เป็นคุณนะฮะแต่ว่าไม่รู้จักการบริโภคก็ไม่ใช้ปัญญาในบริโภคมันก็เป็นพิษเหมือนกันเห็นไหมฉะนั้นมันมีทั้งคุณและมีทั้งโทษเหมือนกันมีทั้งประโยชน์และไม่เกิดประโยชน์มันก็อยู่ที่การบริโภคเหมือนกันก็เหมือนในสมัยก่อนนั้นหมอชีวกรมาลาพัฒน์ตอนที่ยังเป็นนักเรียนนักศึกษาแพทย์นะครับอาจารย์ให้ไปหาต้นไม้ใดบ้างที่ว่าทำยาไม่ได้ไปให้ในป่านะต้นไม้ชนิดใดให้ไปหาไอ้ธรรมดาก็ต้องให้ไปหาว่าต้นไม้ที่ใดบ้างที่ทำยาได้นี่ให้ไปหาว่าต้นไม้ชนิดใดที่ทำยาไม่ได้บ้างอะไรให้ไปหาอย่างนั้นกลับกันนะหมอชีวกก็ไปหาเท่าไหร่ต้นไม้ทุกชนิดพืชทุกชนิดทำยาได้หมดเลยเห็นไหมเห็นไหมเอามาทำยาได้หมดเลยไม่มีต้นไหนชนิดใดที่ไม่ที่ทำยาไม่ได้เลยเห็นไหมต้องมาบอกอาจารย์ไม่เห็นมีเลยฮะต้นไม้ใดที่ว่าทำยาไม่ได้เลยเห็นไหมมันก็มีต้นยาต้นไม้ที่ทำยาได้หาไม่ได้เห็นไหมเห็นไหมนะมันก็เป็นลักษณะนั้นทั้งนั้นมันมีทั้งผลและมีทั้งพิษมันอยู่ที่การเอามาใช้ให้ถูกการถูกเวลาถูกตัวถูกบุคคลเห็นไหมถูกการและเวลาและถูกบุคคลถูกสถานที่นะจะนั้นในธรรมสัตบุริตธรรมสัตบุริตธรรมนะฮะธรรมของสัตบุรุษสัตบุริตธรรมธรรมของสัตบุรุษมันจะมีที่บอกว่ารู้จักสถานที่รู้จักบุคคลรู้จักการเวลาและรู้จักตนเห็นไหมรู้จักตนรู้จักตัวเองนะฮะมันก็สามารถจะทำให้เกิดผลเกิดประโยชน์ได้ไอ้ที่ว่าเป็นพิษมันก็กลายมาเป็นคุณได้ทีนี้ถ้าสิ่งที่เป็นคุณนะถ้าบริโภคไม่เป็นมันก็เป็นพิษเหมือนกันนะอาหารที่บอกว่าโอ้โหดีๆและมีคุณค่าทางโภชนาการมากบริโภคไม่มากก็กลายเป็นพิษเลยนะใช่ไหมไม่รู้จักคำว่าพอดีใช่ไหมฉะนั้นในหลักของพระพุทธศาสนาจริงอะไรแม้แต่การบริโภคอาหารยังมีคำว่าโภชเนมัตตัญญุตาโภชเนมัตตัญญุตารู้จักบริโภคอาหารแต่พอควรไม่มากไม่น้อยเกินไปนี่เป็นหลักของการประพฤติปฏิบัติเป็นหลักของศาสนาใช่ไหมแม้แต่การนอนนะนอนมากเกินไปก็ไม่ดีใช่ไหมนิวรณ์ใช่ไหมครอบงำเป็นอะไรตัวตินมิทะก็ครอบงำเป็นนิวรณ์ครอบงำทำให้สมาธิไม่เจริญขึ้นสติปัญญาไม่เจริญขึ้นเพราะเป็นนิวรณ์ครอบงำอยู่บางทีมันก็เกี่ยวกันนะการบริโภคมากก็ทำให้ถิ่นในมิทาครอบงำเหมือนกันง่วงเหงาห้องนอนนะฮะใช่ไหมเกิดความง่วงเหงาห้องนอนฉะนั้นที่ครูบาอาจารย์เน้นบอกว่ากินน้อยนอนน้อยปฏิบัติให้มากเพราะอย่างนั้นใช่ไหมนักพจน์ผู้บำเพ็ญเพียรกินน้อยนอนน้อยปฏิบัติมากเพราะว่าอะไรฮะเพื่อ
เพื่อจะได้รู้เรื่องของเวทนามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปบางทีเราไปปรุงแต่งเพราะว่าจิตปรุงแต่งแต่ว่าเรื่องธาตุขันธ์อาหารที่บริโภคไปขนาดนั้นมันเพียงพอแต่จิตนะฮะเขาเรียกว่าอิ่มท้องแต่พ่องใจใจมันไม่พอมันปรุงแต่งฮะมันพ่องเห็นไหมถ้ามีความเพียรก็ไปละความพ่องให้กลายมาเป็นความเพียรนะฮะเห็นไหมฮะมันก็จะทำให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถจะแก้ตัวทินิพิทะอานันต์ได้นั้นการปฏิบัตินั้นถ้าผู้ใหม่ผู้ยังไม่เกิดสมาธิยังไม่มีความสงบนั้นการกินน้อยนอนน้อยปฏิบัติมากเป็นปัจจัยสำคัญอะไรที่สำคัญก็เหมือนวัดสังฆทานก็มีการเนรัญชิกใช่ไหมมีการเนรัญชิกอยู่ทั้งคืนไม่หลับอะไรเงี้ยอันนั้นเขาเรียกว่าชาคิริยานุโยโคประกอบความเพียรเพื่อชำระจิตใจให้หมดจดไม่เห็นกันนอนมากนักอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นหลักของการปฏิบัติเหมือนกันอันนี้เป็นตัวช่วยหรือตัวเสริมให้มันเร็วขึ้นก้าวหน้ามากขึ้นนะฮะฉะนั้นกินน้อยนอนน้อยปฏิบัติให้มากนะฮะเป็นหลักของการปฏิบัตินะฮะก็จะทำให้มีความเจริญก้าวหน้าพัฒนาจิตใจมากขึ้นนะดีขึ้นอันนี้ก็ขอฝากเอาไว้นะกับผู้ประพฤติปฏิบัติจะต้องนำเอามาใช้มาช่วยเพื่อให้อยู่โยงคงทนต่อไปเป็นการเสริมเติมบารมีไปไม่เช่นนั้นแล้วนิวรณ์ก็จะมากขึ้นเพิ่มขึ้นนะต่อไปก็จะเอาไม่หยุดเอาไม่อยู่ไงเห็นไหมว่านิวรณ์มากมากขึ้นก็จะสู้ไม่ไหวกำลังใจอ่อนแอพ่ายแพ้นิวรณ์แม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านให้สวดบทอะไรเจริญกรรมฐานบทเจริญกรรมฐานจะต้องสังหารนิวรณ์ให้หายใช่ไหมใช่ไหมแม่มันสังหารยากนิวรณ์นะตัวใหญ่ถูกนิวรณ์สังหารหรือเปล่าจะสังหารนิวรณ์ให้หายไปที่ไหนได้นิวรณ์สังหารใช่ไหมส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นนี่ก็ต้องแก้ไขด้วยมีความเพียรนะมีความพยายามบางครั้งก็ต้องทั้งที่ว่าเนี่ยกินน้อยปฏิบัติให้มากบางครั้งถ้าเรามีความง่วงเหงานอนต้องเอาชนะความง่วงให้ได้เข้าใจไหมชนะความง่วงได้สมาธิมันเกิดได้เพราะมันถูกครอบงำอยู่มันถูกครอบงำทีนี้ถ้ามีความเพียรมีการเน้นชิกเซชิกบ่อยๆแล้วก็มีสติไม่เพลินไม่เผลอเนี่ยไอตัวฟุ้งซ่านไอตัวอุทธัจจะที่เรียกว่าอุทธัจจะกุกกุจจะนะฮะความฟุ้งซ่านต่างๆเนี่ยมันจะลดลงเบาลงไปในที่สุดเนี่ยมันก็จะเอาชนะได้ง่ายเห็นไหมแต่เราเปลี่ยนเพียนมากๆเขาเนี่ยไอ้อะไรกามราคะพยาบาทไอ้ที่นิวรณ์ตัวต้นๆเห็นไหมของกับไอ้ของนิวรณ์ห้ากามฉันทะความพอใจพยาบาทปองร้ายคิดร้ายอะไรก็แล้วแต่อันนั้นมันก็จะลดลงไปด้วยครับมันก็จะลดมันก็จะเบาลงไปเห็นไหมความง่วงเหงาห้อนอนน้อยลงเห็นไหมไอตัวอุทธัจจะความฟุ้งซ่านลดลงทีนี้เมื่อติ่งเหล่านั้นมันลดลงไอตัววิจิกิจฉาความลังเลเนี่ยเมื่อมันมีหลักของตัวสมาธิเข้ามาเสริมมาเติมเข้าไปแล้วนี่ความลังเลสงสัยมันลดลงเห็นไหมความเข้าใจมันมีความมุ่งมั่นมันมีปิติมีสติมีปิติมีความสุขกายเบาจิตเบานั่งยืนเดินจงกรมอะไรเนี่ยมันก็จะปรับเปลี่ยนจิตหรือว่าความคิดอะไรให้เปลี่ยนแปลงไปในทางมีความเพียรเห็นว่าเออมีความเพียรมีความพยายามนี่มีความมุ่งมั่นเนี่ยมันก็จะไปสู่ความสงบมีความสุขเกิดขึ้นเป็นผลของการปฏิบัติในปัจจุบันนั่งเป็นสุขยืนเป็นสุขเดินเป็นสุขแม้แต่นอนก็เป็นสุขมากขึ้นไม่ฟุ้งซ่านอะไรเงี้ยไหมอันนี้มันเป็นตัวช่วยหรือตัวเสริมเพิ่มเข้าไปเป็นสิ่งที่ไม่ว่าบรรพชิตหรือกระหัตเนี่ยมันก็ต้องปฏิบัติอย่างเงี้ยในหลักเดียวกันนะการเดียวกันก็ต้องอาศัยกันพยายามมีความมุ่งมั่นนั้นกรรมฐานบทใดบทหนึ่งเป็นไปเพื่อความสงบระงับมันก็สามารถจะนำมาใช้ได้กระดังที่ว่าที่โยมถามว่าเพลงเอามาใช้ได้ไหมแต่ถ้าเป็นไปเพื่อความเพียรไม่ความเพลินมันก็เรียกว่าความเผลอเป็นไปเพื่อมีสติอะไรก็โอเคนะสามารถจะทำได้ก็จะทำให้เกิดความสงบได้แต่จริงแล้ว
พุทโธไม่ได้มันก็ไม่เป็นไรกรรมฐานมีต้องเยอะไปนะ40อย่างนะในพระไตรปิฎกนะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งมาใช้อ่ะเนาะญาติโยมถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจก็มาถามกันต่อไปปัญหายังไม่มีใช่ไหมตอนนี้หลวงพ่อก็คุยไปก่อนนะหรือว่าพระจะมีอะไรถามหลวงพ่อบ้างก็ถามได้เลยนะก็ทุกวันนี้เหมือนกันนะฮะโลกมันก็ไม่ค่อยสงบเพราะอะไรนะฮะมันไปเรื่องวัตถุนิยมหรือทุนนิยมมากเกินนะมันก็เลยทำให้เกิดปัญหากันไม่เฉพาะเมืองไทยนะแม้แต่ต่างประเทศมันก็เป็นไปหมดแล้วนะทั่วโลกมันเป็นยังไงไหมอย่างชิงอำนาจวาสนาอะไรกันเนี่ยมันเป็นเรื่องของโลกธรรมไปหมดเลยเนี่ยดังนั้นที่พระพุทธองค์ท่านทรงตัดหรือทรงแสดงเป็นหลักการหรือวิธีการที่ว่าเป็นสโลแกนก็ว่าได้ที่ว่าอัพยาประชังสุขังโลเกกันไม่เบียดเบียนกันทำโลกให้เกิดสันติสุขกันนะมันก็ถูกอะที่โลกเขายกย่องพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นศาสดาเอกของโลกนะฮะอันนั้นก็ต้องยอมรับว่าองค์เป็นเรื่องใช่ไหมถูกต้องเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นสอนไม่เบียดเบียนกันไม่ว่าชาติใดภาษาใดศาสนาใดเห็นไหมท่านก็ให้เคารพสิทธิซึ่งกันและกันนะฉะนั้นพระพุทธเจ้านั้นมีโลกทัศน์ที่กว้างขวางต้องยอมรับตรงนั้นนะเห็นไหมท่านไม่ถือโทษถือโกรธใครถือว่าเป็นเพื่อนร่วมแก่ร่วมเจ็บร่วมตายด้วยกันทั้งนั้นเดียวว่าแต่มนุษย์เลยแม้แต่สัตว์ประสาทท่านก็ไม่ให้เบียดเบียนเห็นไหมแต่คนเราในโลกนี้ถ้ามีศีลห้านะเป็นไงคนจะเบียดเบียนกันไหมไม่เบียดเบียนกันเมตตากันนะฮะสงสารกันซะด้วยซ้ำไปนะถ้ามามองแล้วเอ้ยไม่เกิดมาแก่มาเจ็บมาตายดังนั้นมันทะเลาะกันทำไมนะใช่ไหมน่าจะให้สิ่งดีๆกันแบ่งปันกันใช่ไหมลดความเห็นแก่ตัวหน่อยไม่ต้องไปแก่งไปแย่งอะไรกันนะมันก็จบตรงนั้นเคารพสิทธิซึ่งกันและกันแต่ในพระเจ้ามีเมตตาไม่มีประมาณในสรรพสัตว์ในสรรพสิ่งแม้แต่วันเวียนว่ายตายเกิดในภพใดภูมิใดพระเจ้าก็มีเมตตามาทั้งนั้นเห็นว่าสัตว์โลกนั้นมีกรรมเป็นเครื่องกำหนดนะฮะกรรมเป็นตัวกำหนดชีวิตให้เกิดมาดีบ้างไม่ดีบ้างใช่ไหมเป็นคนเราในยุคปัจจุบันนี่ดีไม่ทั่วชั่วไม่หมดใช่ป่ะใช่ไหมดีก็ไม่ทั่วชั่วก็ไม่หมดนะฮะมันก็ต้องเลือกเอาส่วนดีอ่ะหลวงพ่อพุทธทาสท่านก็พูดไว้ดีนะเขียนไว้ในภาษิตไว้ดีว่าอะไรจะมองหาคนดีโดยส่วนเดียวอย่าไปเที่ยวค้นหาสหายเอ๋ยเหมือนเที่ยวค้นหาหนวดเต่าไตเปล่าเลยหัดให้เคยมองแต่ดีมีคุณนาใช่ไหมบางครั้งมันก็ต้องเอาเลือกสิ่งดีๆใช่ไหมไม่เอาสิ่งดีๆสิ่งไม่ดีของเขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ถูกของท่านนะนะเป็นลักษณะอย่างนั้นทีนี้สิ่งดีเราเอาอย่างสิ่งไม่ดีเราก็ไม่เอาอย่างใช่ไหมมันก็จบไปเราตอนนั้นนะงั้นคนเราก็ดีไม่ทั่วชั่วไม่หมดก็ดังที่ว่านั่นแหละนั้นเราก็ต้องไม่ไปว่ากันเราก็ต้องเลือกเขาเกิดเป็นคนต้องรู้จักการเลือกอะแต่นั้นในหลักของสัพพริตธรรมธรรมของสัตบุรุษผู้รู้ผู้มีการศึกษานั่นเขาก็จะบอกว่าปุคระปโรปรัญญุตาความเป็นผู้รู้จักเลือกบุคคลเห็นไหมบุคคลนี้เป็นคนดีควรคบบุคคลนี้ไม่เป็นคนไม่ดีไม่ควรคบนะมันมีนะธรรมของสัตบุรุษเนี่ยเป็นหลักธรรมของในพระพุทธศาสนาท่านให้รู้จักการเลือกคนคบเหมือนกันเหมือนที่วันก่อนที่เคยพูดในเรื่องของมงคลสูตรนะฮะสูตรที่สวดนะกันเลยบอกว่าต้องรู้จักการคบคนเหมือนกันที่ว่าเสวนาจะพาลานังนั่นไงฮะในมงคลสันที่8นะการไม่คบค้าสมาคมกับคนพาลเป็นมงคลเป็นความเจริญให้หลีกเลี่ยงนะฮะเห็นไหมอันนี้เป็นปัจจัยสำคัญนะไม่ใช่ร่วมไปร่วมนะต้องเลี่ยงใช่ไหมต้องหลบอะไรประเภทนั้นนะจะไม่รู้จักเลี่ยงจักหลบเหรอฮะเคยไปสอนนักโทษในเรือนจำเมื่อก่อนนะจำได้เคยคุยเคยถามนะฮะแล้วก็เคยอบรมนะฮะพวกวิวัฒน์พลเมืองอะไรเนี่ยก็อบรมอยู่บ่อยๆก็บอกถ้าเราไปหาในที่เดิมมีพวกเพื่อนเดิมๆไม่แยกออก
ถึงเราจะมารับโทษรับทุกข์ถูกมาฝึกมาหัดอย่างไรเราก็กลับไปเหมือนเดิมอีกใช่ไหมมันต้องแยกออกก็แบบมันต้องแยกออกฮะถ้าเราใจอ่อนแล้วต้องไปอ่อนใจอย่างนั้นมันต้องออกจากห่างๆเขาไว้เพราะใจเราไม่แข็งพออะไรอย่างเงี้ยมันต้องออกทุกวันนี้มีเยอะมีมากเลยใช่ไหมโอ้ยสารพัดนะฮะใช่ไหมอยู่ยาอะไรเนี่ยเป็นการมอมเมาทำให้คนผิดศีลธรรมมากขึ้นแต่ว่ายังแก้ไขอะไรกันไม่ได้คนก็ชอบมอมเมาเนี่ยอันนี้ก็ทำให้ศาสนาหมัวหมอเหมือนกันถ้าไปมอมเมาเรื่องอบายมุขเป็นเหตุของความทุกข์อะไรแบบนี้มีมากขึ้นก็เป็นยังไงก็ไปสู่ภาวะของความเสื่อมเหมือนกันมันก็เสื่อมที่ตัวบุคคลนะแต่ศาสนาธรรมไม่เสื่อมหรอกยังให้ความสุขไม่ใช่ไปให้ความทุกข์ศาสนาธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าใครเอาไปถือเอาไปทำเอาไปใช้ก็เกิดความสุขทั้งนั้นไม่ใช่ว่าไม่ว่าเพศใดวัยใดฐานะใดก็แล้วแต่ถ้าเราประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนนั้นกี่มีวิตก็จะมีความสุขทั้งนั้นปลดความปลดปลงความทุกข์ให้ลดลงให้น้อยลงหมดไปสิ้นไปได้แต่นี้เคยถามอย่างนั้นก็บอกโอ้ถ้าเราพวกเรานี่ไม่เข้าไปในวังวนเดิมอะไรมันก็สามารถจะเลิกได้พอมาฝึกแล้วทำให้เกิดสติเกิดปัญญารู้คุณค่าของชีวิตนะฮะเราจะอาจผิดพลาดหรือว่าบกพร่องไปด้วยรู้เท่าไม่ถึงการหรือว่าเราเห็นว่าสิ่งนั้นมันใช่แล้วเราไปชอบเหมือนที่โบราณเขาบอกว่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัวอะไรประเภทนั้นนะแต่นี้เมื่อรู้ว่ามันเป็นกงจักรแล้วแล้วเราก็ต้องแยกออกมามันต้องออกมาแล้วนะมันไม่ใช่ดอกบัวซะแล้วนะมันไม่ใช่แล้วก็ต้องออกมาแล้วก็ต้องเข็ดเจ็บแล้วต้องจำทำแล้วก็ต้องคิดแต่สิ่งนั้นมันเป็นเรื่องของความผิดเนี่ยมันโบราณเขาว่าต้นไม้เห็นไหมท่านเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยว่าต้นไม้ต้นครดแต่ปลายให้มันตรงไงเป็นข้างดีมันก็ยังมีคุณค่าใช่ไหมต้นก็คดปลายก็คดหมดท่าเลยใช่ไหมไม่มีคุณค่าอย่างไม่งั้นแต่ต้นคดหรือปลายตรงนั้นยังใช้กิจใช้การอะไรได้เขาบอกก็แหละไม้คดใช้ทำขอเหล็กงอใช้ทำเคียวคนคดอย่างเดียวใช้ทำการอะไรไม่ได้ใช่ไหมเป็นอยู่ในลักษณะอย่างนั้นคือคดไม่รู้จักตรงเท่ามั้งเลยไหมดัดมันไม่ตรงอะเหมือนโบราณก็บอกว่าอะไรไม้ก่อนไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากใช่ไหมไม้แก่ดีดัดไม่ได้เดี๋ยวมันดีไม่ดีมันดีดเข้าให้อะนะใช่ไหมมันเด้งมันดีดนะไม้อ่อนมันดัดใช่ไหมจะไปทำอะไรบนตรงบนไตรดัดทำอะไรต้นไม้ไม้ดัดใช่ไหมต้องดัดตั้งแต่อ่อนๆนะฮะมันเป็นลักษณะนั้นนะฮะอ้าวมีคำถามถามเลยมั้งเดี๋ยวหลวงพ่อคุยเพลินก็เดี๋ยวมีสักครู่ครับหลวงพ่อมีสายเข้ามาจากอยุธยาครับโยมรุ่งโรจน์เจริญพรจ้าโยมครับสวัสดีครับมาสักการพระอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับจ้ะครับผมมีปัญหาจะถามว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบกับสัมมาสังคปะความดำริชอบเนี่ยมันเหมือนกันมันต่างกันยังไงครับมันเกี่ยวเนื่องกันนะโยมนะนับองค์8ประการนี้เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันหมดแล้วถ้ามันจะมีผลที่ตอบกลับหรือตอบรับเป็นผลที่สมบูรณ์แบบมันก็ต้องเกี่ยวกันหมดนะทุกข้อโยมมันทิ้งกันไม่ได้อะมั้ยมันก็ศีล5นะมันต้องเกี่ยวเนื่องกันหมดนะโยมความจริงอ่ะนะอย่าไปถือข้อใดข้อหนึ่งมันก็เป็นไปได้ยากใช่มั้ยที่จะประสบกับความสําเร็จนะฮะใช่มั้ยต้องถือทั้ง5ข้อนั่นนะมันถึงจะสมบูรณ์แบบแต่นั้นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือความเห็นที่ถูกต้องทิฏฐุกรรมบริวัติทิฏฐุกรรมการความเห็นทำความเห็นให้ตรงลงในองค์มรรคนั่นนะฮะความเห็นชอบที่บอกว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบคือมันเป็นเรื่องของรายละเอียดเมื่อมีความเห็นชอบแล้วมันก็จะมาพินิจพิจารณาเป็นการดำริที่จะออกจากทุกข์ออกจากโทษมันเป็นรายละเอียดของภาวะจิตนะโยมภาวะจิตคือภาวะของความคิดมีรายละเอียดว่ามหาละเอียดเมื่อ
หมือนเรามาปฏิบัตินั่งสมาธิไปแล้วเออนั่งสมาธิจิตใจมันเมื่อมันมีความสงบแล้วเออเมื่อมีความสงบแล้วจะต้องทำให้เกิดปัญญาเพราะความสงบมันเป็นชั่วครั้งชั่วคราวมันไม่สามารถจะไปละความโลภกดหลงให้หมดไปสิ้นไปเด็ดขาดมันจะต้องเจริญวิปัสสนาให้รู้แจ้งเห็นจริงเออจิตใจเรามีความแข็งแล้วแต่ยังมีอารมณ์ที่วอกแวกยังหวั่นไหวต้องเจริญวิปัสสนาให้มันมีความคมคือเกิดปัญญาซึ่งเป็นมรรคสัตว์หรือมรรคสมังคีที่ประหัตประหารตัวกิเลสนั้นได้อันนั้นมันก็อยู่ในมรรคมีองค์8นะถ้าทำครบหรือว่าสมบูรณ์แล้วก็สามารถจะไปสู่มรรคผลตั้งแต่โสดาบันสกิทาคาอนาคาหรืออรหันต์ต้องผ่านตรงนั้นเหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรที่สารนาถที่สารนาถหรือป่าอิสิปตนมลึกทายวันเห็นไหมที่ปฐมสังปฐมเทศนาที่ธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนะที่พระอัญญากฏัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมก็ต้องผ่านมรรคมีองค์8ประการตั้งแต่สัมมาทิฏฐินั่นแหละฮะใช่ไหมเลื่อยลงมาเนี่ยทำแล้วก็มาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะครับแม้แต่คนธรรมดาแม้แต่ไม่ใช่นักบวชก็สามารถจะทำมรรคทำผลได้ไปถึงอรหัตอรหันต์นะไม่ใช่เพราะปัญญาชิตนักบวชอย่างเดียวพอเราจะเข้าใจใช่ไหมสัมมากัมมันตะทำการงานชอบสัมมาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบคือเลี้ยงชีวิตไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมนั่นเองทำการงานไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมคืออย่างน้อยต้องไม่ผิดจากศีล5ถ้าผิดจากศีล5มันหลุดวงจรไปเลยใช่ไหมไม่ได้มรรคได้ผลตรงนั้นฮะฉะนั้นในเรื่องของสมาธิก็จะต้องมีความเห็นถูกต้องตรงถึงจะครบ7ข้อใช่ไหมจากข้อที่1ไปถึง7ข้อมันต้องไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหมดนะฮะฉะนั้นก็โยมก็ไปทำความเข้าใจไม่เข้าใจแล้วก็คอยมาถามเห็นไหมจะได้มีความรู้ความเข้าใจชัดเจนขึ้นนะฮะพอเข้าใจนะโยมครับหลวงพ่อขอถามอีกนิดนึงคือว่าเราจะทำยังไงในการท่องสวดมนต์เราจะต้องจำเช่นเราจะท่องเจ็ดตำนานอย่างเงี้ยบางทีความจำผมไม่ค่อยดีเนี่ยมันอยากจะจำได้มันคือท่องแล้วมันก็อาจจะลืมไปมันไม่ค่อยจะติดสมองอะทำยังไงคือวิธีการท่องมันถึงจะมีความจำเข้าไปได้ครับก็ถ้าเกิดความจำไม่ได้ก็เอาความจริงนะสิ่งที่เรารู้ถ้าเราอ่านแล้วให้เข้าใจถึงความหมายนั้นถึงแม้จะไม่จำแต่เรานำมาทำถึงไม่ต้องจำแต่ให้มันไปกดเป็นความเป็นจริงมันก็ใช้ได้สามารถจะสงบระงับดับทุกข์ได้ก็ดังที่พูดให้เบื้องต้นพอจริงการปฏิบัติจริงๆนั้นมันใช้ความจริงไม่ใช่ความจำเหมือนที่จะมาไปอยู่ห้องวิปัสสนานะครูบาอาจารย์ก็ไม่ให้อ่านหนังสือไม่ให้เขียนหนังสือไม่ให้พูดนะแม้ให้ไปอ่านจิตอ่านความคิดตัวเองให้ออกไม่ต้องอาศัยอ่านหนังสือออกเราสามารถจะอ่านคล่องท่องจำได้เยอะแยะท่านบอกว่าอันนั้นเป็นนิวรณ์เป็นภาษาสมมตินะฮะเอาไปใช้ในเรื่องของการปฏิบัติไม่ได้มันทำให้เป็นวิจิกิจฉาลังเลเป็นข้อเปรียบเทียบทำให้กลายเป็นวิตกวิจารไปฮะใช่ไหมถ้าจริงๆเราต้องไปอ่านจิตหรืออ่านความคิดนะตัวเองอย่างเดียวปฏิบัติจริงๆต้องเป็นอย่างนั้นนะโยมพอเข้าใจนะครับครับครับผมครับขอบคุณมากครับกับก็ยังมีสายเข้าเอ้ยคำถามฝากมาจากทางบ้านครับหลวงพ่อจากโยมประยูนครับถามว่าโยมมีลูกเขยอายุ35ปีนิสัยดีมากแต่ตอนนี้เขาเสียชีวิตได้3เดือนแล้วโยมยังอะไรและอาวรณ์เข้ามากเวลาสวดมนต์ทำสมาธิจะทำให้น้ำตาไหลทุกครั้งเพราะว่านึกถึงความดีของเขาที่เขาได้ทำไว้ก่อนตายโยมจะปฏิบัติและตัดใจยังไงเจ้าคะถึงจะไม่คิดถึงเรื่องที่ผ่านมาแต่สวดมนต์แล้วภาวนาไปทำจิตใจไปให้มันอยู่กับการสวดนั้นอันนั้นที่น้ำตาไหลเมื่อนึกถึงความดีของเขานั่นก็มันก็จะค่อยคลายบรรเทาไปมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหายอะไรเห็นไหมเราก็ทำไปเถอะไม่เป็นไรแต่จะให้มันเห็นความเป็นจริงก็หมั่นพิจารณาบ่อยๆว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเป็นอนิจจังหมดแล้วก็ถ้ามาดูตัวเราปุ๊บถ้าเราน้อมมาดูตัวเราเราก็แก่เราก็เจ็บก็ตายเห็นไหมไอ้เขานั่นมาทีหลังอาจจะไปก่อนเรามาก่อนจะไปทีหลังมันก็เป็นเรื่อง
ของกรรมของแต่ละบุคคลนะฮะกรรมของแต่ละบุคคลบางทีเนี่ยเขาไปก่อนเขาอาจจะต้องไปจุติไปหาที่เกิดใหม่เพราะคนเราเนี่ยมันก็มาใช้ชีวิตอยู่เพียงชั่วคราวมันอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเองร่างกายเรามันก็อาการมันทำให้ก่อกำเนิดเกิดมาแต่ที่สุดมันก็ต้องโยกย้ายไปหมดนะไม่มีใครอยู่ได้ถาวรนะมันที่พื้นที่เบื้องต้นที่บอกว่ามันแค่บ้านเช่าเท่านั้นเองฮะเพราะว่ามันอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ได้บางคนอาจจะบ้านทรุดโทรมไปก่อนกำหนดอะไรพวกนี้ก็ต้องทิ้งไปหรือว่ายังไม่ถึงกำหนดก็ต้องทิ้งเพราะว่าไปหาที่อะไรบ้านใหม่ไม่ดีกว่าอะไรเงี้ยเห็นไหมก็ต้องโยกย้ายไปเหมือนเรามีบ้านในแต่ว่าที่ทำมากินในแถวบ้านเนี่ยไม่ค่อยดีรู้สึกว่าที่อื่นมันรู้สึกจะดีกว่าเราก็ต้องโยกย้ายบ้านไปอยู่ใหม่บางทีก็อยู่ไม่ได้กี่ปีแล้วก็ไปแล้วพอไปอยู่ที่อื่นมันก็อาจจะเลินรุ่งเรืองกว่าก้าวหน้ากว่าอะไรเงี้ยมันก็สามารถจะไปได้แต่นั้นชีวิตก็จึงบอกว่าชีวิตเหมือนการเดินทางเลินล่างเหมือนศาลาที่พักอาศัยบาปเหมือนพวกปล้นบุญกุศลเหมือนสมบัติที่เราเสาะแสวงหาใหม่ไงอันนี้เขาถือว่าเสบียงเพียงพอแล้วใช่ไหมก็ไปโยกย้ายได้ไปอยู่ที่อื่นไปอยู่ที่ใหม่บางทีไปก่อนเวลาเออทำไมเข้ามาทีหลังเราไปก่อนแล้วก็จะไปนะเสียใจอะไรประเภทนั้นนะที่จริงนะบางทีเขามีเหตุปัจจัยหรือว่ามีเสบียงเพียงพอแล้วเขาก็ต้องไปก่อนเราเนี้ยบางทีเราอาจจะไปคนละที่คนละทางกันเนาะก็อย่าไปคิดอะไรเพราะมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาของมนุษย์นะจะไปช้าไปเร็วก็ต้องไปเท่านั้นแหละเนาะก็มาดูตัวเราก็แล้วกันใช่ไหมไอ้ตีที่ว่าเราสวดมนต์นึกถึงเขาก็ดีแล้วอุทิศไปให้เขาใช่ไหมอุทิศไปให้เขาด้วยอะไรด้วยนะมันก็จะเป็นที่จริงอุทิศให้เขาก็ได้กับเรานั่นเองเรายังรู้จักการแบ่งปันนะรู้จักการให้ถึงเขาจะจากไปแล้วเนี่ยเหมือนเราทำบุญให้วงศาคณาญาติพ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติทั้งหลายอะไรเงี้ยเราก็อุทิศให้เขาเพราะเราระลึกถึงคุณความดีของเขาอะใช่ไหมเคยเป็นวงศาคณาญาติกันเคยมีประการะคุณกันเราอุทิศเราทำไปให้มันก็เป็นเรื่องดีเท่านั้นแหละเป็นเรื่องทำให้เรามีเหตุมีปัจจัยเราเป็นผู้รู้จักการเสียสละรู้จักการให้ไม่ฉะนั้นในหลักของพุทธศาสนาจึงมีปุพเพตัดพีเนี่ยทำบุญอุทิศไปให้ผู้ตายอันนี้เขาก็ทำกันนี้ฮะอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องถ้าเป็นมงคลสูตรเขาว่าไอ้ยาตกานันจะสร้างกะโฮการสงเคราะห์การสงเคราะห์ญาติเนี่ยมั้ยญาติการนั้นจะสังเคราะห์การสงเคราะห์ญาติทั้งหลายก็เป็นมงคลนะไม่ใช่ว่าเฉพาะตรงคอสตอนเป็นนะแม้แต่ตอนตายแล้วแล้วก็อุทิศไปให้มันก็เป็นเรื่องได้เรื่องดีทั้งนั้นแหละเห็นมั้ยก็ทําไปเดี๋ยวมันก็ลืมไปเองโยมมันก็เลือนแล้วก็ลืมไปในที่สุดนะแต่ถ้าว่าเราไม่ลืมนะไม่ลืมก็ไม่เป็นไรอีกครับเพราะว่าเราระลึกถึงความดีของเขามันก็เราก็ได้สวดมนต์สวดพรนึกว่าจะต้องให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาบุญกุศลจากการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาหรือว่าบุญกุศลที่เกิดการสวดมนต์แล้วก็อุทิศไปให้อะไรถึงเป็นบุญอะไรเงี้ยก็โมทนาด้วยโยมทำไปได้ก็ดีแล้วแหละแต่ก็พยายามตัดอกตัดใจเหมือนกันนะฮะไม่มีใครอยู่ได้ถาวรหรอกอยู่ชั่วคราวทั้งนั้น 30,000 วันอย่างมะฮะโดยคร่าวๆนะโดยประมาณนะก็ต้องลารับจากโลกนี้ไปได้วยกันทั้งนั้นสิ่งที่จะพาไปก็ชั่วกับดีเท่านั้นใช่ไหมแต่เหมือนที่ภาษิตที่อาตมาเปรียบเทียบให้ฟังอะไรเงี้ยก็เอาไปเปรียบเทียบแล้วนำไปใช้เป็นการเครื่องเตือนสติเนี่ยเรื่องของการตายมันก็เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนพุทธเจ้าท่านเห็นอย่างนี้ไงโสกปริเทวทุกขโทมนัสโสกปริเทวทุกขโทมนัสนะความเศร้าโศกเสียใจนะเห็นไหมลำพึงลำพันกันถึงคนที่อยู่ด้วยกันมาต้องจากไปนะก็พระพุทธเจ้าท่านเห็นในภายในวัฏฏะสงสารเห็นไหมการเวียนว่ายเกิดในวัฏฏะสงสารเนี้ยมันอยู่วกวนอยู่อย่างเงี้ยเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายท่านบอกว่าโอ้โหน้ำตาของคนที่มาเศร้าโศกเสียใจถ้าเปรียบเทียบมันก็มันน้ำในมหาสมุทรเลยเห็นไหมมาเสียอกเสียใจเวนว่ายไตเกิดอะไรนั้นเปรียบอุปมาประมาณนะก็อยู่อย่างเงี้ยกระดูกที่สูงกว่าภูเขาซีเนรุราชอะไรนั้นมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายท่านเปรียบเทียบอย่างนั้นเลยนะเราในเมล็ดทรายเนี่ยเอานิ้วจิ้มเข้าไปตรงไหนไม่มีคนแก่คนเจ็บคนตายไม่มีเห็นไหมมีทั้งนั้นเลย
มันก็เกิดมาแก่มาเจ็บมาตายนะมันก็เป็นในลักษณะอย่างนี้แหละก็มีสายข่าวคุณพ่อจากนครราชสีมาจากโยมปิยพรเจริญพรจ้าโยมประการเจ้าค่ะมีปัญหานิดนึงคือว่าสามีกับโยมอ่ะมันคนละทางกันแล้วล่ะเพราะว่าเวลาโยมเปิดวิทยุเปิดก็หานแล้วมีพระเทศน์พระโยมมาเปิดปั๊บเนี่ยฟังพระสวดมนต์ปั๊บเขาก็จะเปิดไอ้มือถือเขาเนี่ยนะก็ฟังเพลงฝรั่งดังตึ้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 งโยมมันก็จะแยกประสาทยังไงดีโยมจะถามหลวงพ่อว่าเราจะแก้เขาหรือจะแก้เราแก้เราดีกว่าจะไปแก้เขาเดี๋ยวเขาจะเคืองเอาค่ะเดี๋ยวเขาค่ะก็ต้องแก้ที่เรานะต้องแก้ที่เราโยมจะไปแก้ที่เขาไม่ได้โอเคเขายังว่าไม่ใช่ยังไม่ชอบอยู่ไงเขาคือยังไม่เปิดพระเขาก็จะไม่เปิดในเพลงฝรั่งของเขาอะนะครับถ้ายังมาเปิดพระดูเมื่อไหร่เขาจะลุกหนีไม่ทำให้ลุกหนีเขาก็ยังมาเปิดในมือถือเขาที่เป็นเพลงอะไรก็ไม่รู้อะดังๆแล้วเราฟังคือเราก็เลยต้องหนีอย่างเดียวเนี่ยอันนี้เราไม่รู้จะแก้ตรงไหนแต่ยังไงก็แก้ด้วยกันที่หลบไปห่างกันไม่ไปอยู่ใกล้กันนะเวลาที่เราออกห่างมันเขาตามมาเปิดหรือเปล่าใกล้ๆเราหรือเปล่าเขาไม่ฮะไม่แล้วลงยมหนีไปเขาก็ไม่เปิดอ่ะก็ดีแล้วเราก็หลบไปได้เนี่ยฮะแล้วนั่นแหละแล้วโยมอยากให้เขากลับมาแบบโยมบ้างอ่ะฟังพระเป็นบ้างอ่ะโอ้เดี๋ยวการเวลาเนี่ยฮะการเวลาก็มันก็ปรับเปลี่ยนไอ้ทัศนคติที่เขาเห็นว่าฟังเพลงดีกว่าพระเทศน์พระสอนหรือว่าสวดมนต์อะไรประเภทนั้นก็เป็นแต่ตอนนี้อย่าไปว่าเขายังไม่ถึงเวลาของเขานะโอ้เวลาเหลือน้อยแล้วหลวงพ่อก็บางทีบางคนมาสำนึกได้จะหายใจติดขัดแล้วก็มีก็บางครั้งโยมก็นึกขำตัวเองเหมือนกันเองทำไงดีก็นี่เนี่ยก็ทำใจทำไงดีก็ทำใจของเราฮะไม่ถือโทษถือโกรธสงสารเขาอ่ะแต่สงสารเขาไงเพราะโยมสงสารเขาโยมนึกอยากว่าให้หลวงพ่อช่วยทีว่าโยมจะช่วยเขายังไงดีก็เราก็ทำอย่างนั้นต่อไปเดี๋ยวเขาก็จะนั่นเองแล้วก็ฮะเราไม่ถือโทษไม่ถือโกรธครับบางทีเดี๋ยวมันถ้าเราไปโกรธเขาปุ๊บเนี่ยหรือว่าไปทำกิริยาอาการแล้วก็ทำเฉยๆบางทีนี่แก้อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันเขาเปิดเพลงแล้วก็ฟังธรรมะเราเฉยนะฮะดูว่าใครจะนะใครจะปิดไปก่อนอะไรเงี้ยนะแล้วแต่เราทำเฉยแต่เราไม่ต้องไปโกรธนะไม่ไปโกรธนะไม่โกรธเลยค่ะจะโยมขำอะไรก็ขำไม่ดีแล้วก็ฟังไปดูที่ว่าใครจะมีภูมิต้านทานมากกว่ากันนะฮะใช่เจ้าค่ะจะถามดีไม่ถามดีเดี๋ยวมาเอ๊ะมันเป็นโจทย์คำถามอีกคำถามนึงให้เราทำใจได้ใช่หรือเปล่าพ่อเนี่ยใช่สิเราทำใจได้ไม่ได้นะทีนี้เราต้องแยกให้ออกโยมที่ว่าเขาเปิดเพลงเนี่ยตามวัดต่างๆเดี๋ยวนี้นะโยมมันที่มีมโหรสพเยอะแล้วก็คุยกับพระบอกว่าโอ้เดี๋ยวนี้เสียงไอ้พวกเครื่องเสียงอะไรต่างๆมีผับมีเทคอะไรเสียงลอดเข้ามาทางวัดแล้วพระจะทำสมาธิอย่างไรบางครั้งเราก็ต้องพิจารณาสร้างภูมิต้านทานนะเพราะเราไปแก้เขาไม่ได้หรอกป้องไปวิสัยของคฤหัสถ์ที่เขาต้องทำมาหากินอะไรเงี้ยเราต้องมาแก้ที่ใจเราจะไปเคืองเขาโกรธเขาว่ามาเป็นนิวรณ์ทำให้เราประพฤติปฏิบัติไม่ได้มันก็ไม่ใช่โยมมันก็คล้ายๆกันใช่ไหมโยมเราต้องทำใจใช่ไหมต้องทำใจที่ว่าโยมอยากให้เขารู้บ้างนะเจ้าค่ะเพราะว่าเวลาเราจะไม่จนเหลือน้อยแล้วอยากให้เขาเข้าถึงบ้างอันนี้เขาต้องเข้าถึงเพลงบางทีเขาอาจจะฟังเพลงเขาอาจจะเป็นธรรมะก็ได้พอฟังไปนานเห็นเป็นนิจังเบื่อไว้ไม่ได้สาระอะไรเนี่ยเลิกสักทีอะไรเนี่ยมันก็เป็นไปได้มันเปลี่ยนได้นะโยมเห็นไหมมันปรับเปลี่ยนไปได้แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไปตั้งใจที่จะให้เขาทำแบบเราอะไรเขายังไม่เข้าถึงเขายังไม่ชอบนะถือว่ายังไม่ใช่อยู่เขาก็ยังไม่ยอมรับบางทีเขาอาจจะไปต่อต้านนะฮะแต่เห็นว่าเราเปิดธรรมะหรือว่าฟังสวดมนต์อะไรฟังไปเรื่อยๆไอ้เขาก็เปิดเพลงไปเราก็ยังเฉยเฉยอยู่รู้แล้วได้ยินแล้วเฉยแล้วได้ยินได้เฉยไปบางทีเขาก็แพ้ไปเองอะไรอยู่นะแต่เราจะไปแสดงอาการนะนะบางครั้งก็ฉุนเหมือนกันแหละเจ้าค่ะบางทีน้องเฉยจะไปฉุนไม่ได้ฮะฉุนเขาก็รู้สิฮะเรามีอาการเนี่ยนะฮะใช่ไหมเจ้าค่ะเจ้าค่ะค่ะค่ะมีคำถามฝากถามเข้ามาจากทางบ้านจากคุณโยคุณยายจ่อยจากปทุมธานีโยมีหลานชายอายุ23ปีเขาเสียชีวิตได้เดือนกว่าแล้ว
แต่โยมยังเก็บกระดูกไว้ที่บ้านยังไม่ได้ทำบุญร้อยวันโยมทำบุญใส่บาตรตอนเช้าและทำอาหารที่เขาชอบหรือว่ากลางวันชอบอาหารประเภทไหนเนี่ยก็จะทำแล้วก็จุดธูปแล้วก็เอาอาหารมาวางไว้ตรงที่เก็บกระดูกเนี่ยแล้วก็ประมาณว่าอยากให้หลานได้ทานเนี่ยแล้วกลางคืนเขาชอบอะไรโยมก็จะทำเช่นกันหากถามว่าโยมทำอย่างนี้ผิดหรือถูกเจ้าคะความจริงอะถ้าเราเอาอาหารไปให้เขาเมื่อเขาลงรับดับสูญไปแล้วเขาก็ไม่ได้มาอยู่ที่กระดูกนั่นนะไม่อยู่ที่อัฐินั่นแล้วเขาก็ไปแล้วจะทำให้ถูกก็ต้องทำบุญกุศลกดทำบุญจะเป็นการทำบุญกับพระสงฆ์หรือว่ากับพระพระสงฆ์ทำบุญแล้วกูอุทิศไปให้ดังที่เป็นประเพณีที่โดยทั่วไปนั้นมันก็สามารถจะกระทำได้เพราะว่าบุญที่จะเกิดอานิสงส์นั้นมันก็ต้องให้เกิดประโยชน์ในปัจจุบันนั้นด้วยแต่ทีนี้ในกรณีที่ว่าเราของชอบไปให้แต่ว่าเขาไม่ได้ใช้อะไรเพราะว่าเขาไม่มีชีวิตหรือว่าเพราะเขาไม่สามารถจะไปบริโภคในสิ่งเหล่านั้นได้แต่เป็นการระลึกถึงได้ถ้าเราจะเป็นระลึกถึงเขาอะไรเนี่ยนึกถึงอะไรเขาเพื่อให้เกิดความสบายใจมันก็ใช่แต่บุญกุศลที่จะไปถึงเขานั้นมันจะต้องทำบุญกับผู้ที่ทรงศีลอะไรอย่างเงี้ยฮะผู้ที่มีศีลเห็นไหมมันก็จะมีอานิสงส์ที่จะอุทิศที่จะทำไปให้ถูกให้ถึงถึงจะไม่ถูกไม่ถึงมันก็ยังมีเป็นเสบียงที่คอยที่จะส่งผลหรือว่าคอยที่จะเสริมเติมเต็มอะไรเงี้ยมันก็สามารถจะเป็นเงินได้แต่ในกรณีถ้าเราเอาไปบูชากระดูกหรือเอาไปให้กระดูกอะไรเงี้ยหรือมันก็ไม่สามารถที่จะไปบริโภคให้เกิดประโยชน์อันนั้นได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าแบบที่ว่านั่นแหละถ้าเป็นการที่ว่าเป็นการระลึกถึงของที่เขาใช่ชอบอะไรเป็นการระลึกถึงนั้นก็ถ้าจะทำอย่างนั้นเพื่อความสบายใจมันก็อย่างหนึ่งมันก็สามารถจะทำได้แต่ถ้าว่าเราจะทำให้มันถูกจริงๆแล้วต้องทำบุญกุศลไตรบาตรหรือถวายสังฆทานแล้วอุทิศกวดน้ำไปให้อะไรเงี้ยแต่ว่าต้องถึงพร้อมด้วยกายวาจาและใจที่มีความตั้งมั่นนะฮะมันก็จะมีพลังด้วยมีกำลังอันนั้นเขาเรียกว่าปุพเพตพีตบุญอุทิศไปให้กับผู้ตายนะโยมต้องทำอย่างนั้นถึงจะถูกต้องอะไรเงี้ยนะเราฝากไว้นะทำบุญให้ถูกหลักของพุทธศาสนาเนี่ยให้เกิดความเข้าใจบางคนก็ยังเครือบแคลงสงสัยไปบูชาอย่างนั้นหรือไปให้อย่างนั้นของที่เขาชอบแต่ก็นิยมชมชอบกันนะที่ว่าอะไรเมื่อก่อนไปเห็นอาตมาไปตรวจศพไปเทศงานศพอะไรแหมของดีๆนี่ที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายลูกหลานชอบก็เอาไปตั้งของอย่างดีก็มีแต่แมลงวันบ้างแมวบ้างคอยจะฉกจะชิงอะไรไปนะฮะแต่ว่าผู้ที่อยู่ในโรงศพก็ไม่ลุกมากินมาทานไม่เห็นทักทีอะไรประเภทนั้นนะมั้ยเพราะอะไรไม่ได้กินข้าวกินน้ำมาต้องนานมันจะลุกก็มาขึ้นมาไหวฮะเรียกให้ลุกปลุกให้มาตื่นก็ไม่คงไม่ได้แต่เป็นศาลาวัดก็พระโยมก็บางทีก็อยู่ไม่ได้นะถ้าว่าลุกขึ้นมาจากโรงได้นะที่บ้านก็โหบันไดบ้านนี่ชิงกันลงกันบันไดไม่ทันเลยเปล่าไหมเป็นอย่างนั้นไปนะฮะอันนั้นก็เป็นในลักษณะอันไม่เคยปรากฏเป็นในลักษณะอย่างนั้นนะมันเป็นเรื่องธรรมชาติเวลาที่เราไปปฏิบัติธรรมนะบางทีถ้าเราไปอยู่ป่าช้าเนี่ยครูบาอาจารย์ก็ไปฝึกว่าไปมันกลัวผีลองไปอยู่ที่เขาฝังศพนะฮะป่าช้าผีดิบอะไรเขาฝังศพเอาไว้ลองไปเรียกผีให้ลูกปลุกผีให้ถืออะไรมันกลัวกลัวผีผีกลัวเราหรือแล้วเรากลัวผีหรือว่าให้เราไปสร้างอุปทานผีไม่ได้มาหลอกเราแต่เราหลอกผีอะไรเงี้ยประเภทนั้นนะแต่ก็ให้ไปสร้างสติไปบริกรรมไปภาวนาอย่างนั้นก็เรียกว่าถืออยู่ป่าช้าไปพิจารณาอย่างนั้นอย่าไปเรียกผีให้ลุกปลุกผีให้ตื่นมันไม่ตื่นลุกไม่ได้เพราะว่าไม่มีแรงอะไรเงี้ยนะมันก็คือตัวต้องตั้งสติให้ดีเนี่ยต้องมีสติมันก็จะเข้าใจชัดเจนอ้าวมีโยมถามมีสายเข้ามาจากอุทัยโยมน้ำฝนเจริญพรจ้าโยมกราบนมัสการเจ้าค่ะค่ะอยากจะถามแล้วขอฟังทางวิทยุนะคะจะถามว่าเวลานั่งสมาธิจะมองให้เห็นกายของตัวเองว่าเน่าอย่างนี้ยังไงก็ไม่เห็นแต่เห็นของคนอื่นค่ะ
ห็นแต่ร่างของคนอื่นที่ไม่ใช่ร่างของตัวเองอย่างนี้มันถูกหรือมันผิดคะขอฟังทางวิทยุนะคะถามนักการลาเจ้าค่ะก็การไปเห็นร่างของคนอื่นแต่ถ้าเราโอเปนิโกน้องเข้ามาไม่เห็นตัวเองเห็นในคนอื่นปั๊บเห็นชัดๆแล้วก็พยายามน้องเข้ามาดูตัวเองอันนั้นจิตมันออกนอกแต่ว่ามันก็ไปสร้างอุปทานทำให้มีสมาธิความสงบเกิดขึ้นอย่างหนึ่งแต่เรียกว่าจิตออกข้างนอกแต่ถ้าเราพยายามน้อมมาข้างในล่ะนานๆเข้าฝึกไปภาวะจิตใจเรามีความแข็งแกร่งพออำนาจของสมาธิสูงขึ้นสามารถจะน้อมนิมิตที่ปรากฏไปเห็นนั้นเข้ามาสู่ภายในได้ต้องพยายามทำนะฮะมันอยู่ที่การที่จะนำมาใช้ผิดหรือถูกนั้นอยู่ที่วิธีการที่เราจะนำมาใช้เท่านั้นเองแต่ถ้าเราไปติดนิมิตข้างนอกแหละฮะที่ไปเห็นอย่างนั้นข้างนอกปั๊บจิตออกนอกรู้เขาไม่รู้เราเห็นไหมแต่ในการประพฤติปฏิบัติผู้พุทธองค์ให้รู้เราไม่จำเป็นที่ไปรู้เขาพอมารู้เราปั๊บมันก็ไปรู้เขาด้วยแต่ถ้าไปรู้เขาอย่างเดียวไม่รู้จากเราฮะเพราะเอาจะไปรู้คนอื่นเขาแต่ไม่รู้จากใจของเจ้าของเองไม่รู้จากภาวะธรรมของตัวเองนะไปรู้ข้างนอกไปเป็นธรรมะข้างนอกไม่ใช่ธรรมะข้างในแต่อาศัยธรรมะข้างนอกที่ไปปรากฏเห็นก่อนนั้นน้อมเข้ามาข้างในเราสามารถจะเอามาเกิดประโยชน์ได้เอามาใช้ได้เพราะนิมิตข้างนอกสามารถจะน้อมมาข้างในได้ผู้ประพฤติปฏิบัติครูบาอาจารย์ก็จะสอนอย่าไปติดนิมิตข้างนอกนะน้อมเข้ามาข้างในเมื่อมันปรากฏเกิดขึ้นอย่างนั้นพยายามน้อมเข้ามาอยู่ข้างในนานเข้าอำนาจของสมาธิมันมีเพียงพอแล้วมันน้อมข้างนอกมาถูกข้างในนะฮะแทนที่จะไปเห็นเขาก็ไม่เห็นเราได้นะโยมฝากไว้นะจะต้องพยายามฝึกฝนให้มีความแกร่งและแข็งพออันนั้นเป็นเรื่องนิมิตที่ไปสร้างข้างนอกแต่บางทีเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของการทำกสิณเพ่งกสิณเนี่ยมันข้างนอกมันเป็นในสมถะภาวนาเหมือนกันเพ่งสีแสงอะไรก็เมื่อเพ่งสีแสงนั้นปรากฏเป็นนิมิตข้างนอกแล้วน้อมเข้ามาสู่ภายในมันก็ทำให้เกิดสมาธิเกิดปัญญาเข้าใจวิปัสสนาญาณได้เหมือนกันนะเนี่ยเห็นไหมสามารถจะทำได้ลักษณะที่เป็นนิมิตปรากฏเป็นรูปคนก็ดีอะไรกันแล้วก็แล้วแต่มันเป็นเรื่องข้างนอกนะฮะแต่ถ้าน้อมมาข้างในก็เหมือนกับศีลที่เราเพ่งแสงสีนะเมื่อเพ่งข้างนอกแล้วน้อมเข้ามาข้างในมันก็จะปรากฏเกิดขึ้นได้ทำให้จิตใจเราสงบทำให้เรารู้เราเข้าใจในภาวะของสังขารเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาปรากฏเกิดขึ้นมาจากนิมิตอันนั้นได้เอาฝากเอาไว้นะก็ญาติโยมก็มีความใส่ใจหรือว่าสนใจในการประพฤติปฏิบัติก็พยายามสร้างพยายามทำกันไปอย่าไปท้อแท้มันก็ค่อยๆปรับค่อยเปลี่ยนค่อยเป็นค่อยไปทีละน้อยนะเห็นไหมบางคนเนี่ยแม้จะไปใจเร็วด่วนได้นั่งสมาธิปั๊บจะได้บรรลุธรรมปั๊บเลยใช่ไหมมันก็คงเป็นอย่างนั้นไม่ได้ใช่ไหมไม่เช่นนั้นแล้วพระพุทธเจ้าโอ้โหไม่ต้องสร้างบารมีเสียสงไขยแสนกลับใช่ไหมพอจะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพอจะได้พอมาชาติภพสุดท้าย6ปีอีกแล้วเนาะผิดถูกอะไรเนี่ยมีครูบาอาจารย์อนาลดาอุทกดาบทอราลดาบทใช่ไหมอุทกดาบทอาราดาบทอาจารย์สุดท้ายเนี่ยมั้ยสองท่านเนี่ยมั้ยแล้วพอจะมาตรัสรู้ด้วยพระองค์เองเนี่ยมั้ยต้อง5ปี6ปีใช่มั้ยสร้างบารมีมาขนาดไหนเสียสงไขยแสนกลับอะไรเงี้ยไอ้เราปุ๊บนั่งสมาธิปั๊บอย่าให้บรรลุรู้นั่นรู้นี่เลยมันก็แหมอาจจะเก่งเกินพุทธเจ้าไปหรือเปล่าไม่รู้ดินะใช่มั้ยมันเป็นอย่างนั้นมันค่อยเป็นค่อยไปมันเป็นนิสัยบารมีบางคนทำในขณะนี้เดี๋ยวนี้ยังไม่สำเร็จได้ไม่ได้ได้มรรคผลมันจะมีโอกาสไหมหลวงพ่อก็มีโอกาสมันเป็นการสั่งสมต้นทุนเอาไว้ไงใช่ไหมครับสำหรับหมดเวลาแล้วครับก็รอต่อทุนครับครับสำหรับในวันนี้ก็รายการธรรมสว่างใจก็ได้หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายเข้ามาได้ที่วัดสังฆทานรายการธรรมสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์110000 ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมสว่างใจในวันนี้ก็ขออนุโมทนา
กับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนสายที่โทรเข้ามาในวันนี้สุดท้ายนี้ก็นิมนต์หลวงพ่อให้พรญาติโยมนะครับก็ให้คุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงเป็นเหตุปัจจัยให้ญาติโยมผู้ติดตามรับชมรับฟังรายการธรรมะระวังใจจงประสบกับความสุขความเจริญด้วยการทุกคนทุกท่านเทอญสาธุ